วันนี้เราจะมาเสวนากันในหัวข้อวรรณกรรมสมัยรัชกาลที่6ความศิวิไลแห่งบูรพาทิศนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรถึง2ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกครับศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญมากมายนะครับอย่างที่ทุกท่านได้ทราบแล้วนะครับท่านดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญในทางราชการมากมายนะครับแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายของท่านก็คืออดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับสวัสดีครับสำหรับประเด็นที่ท่านพูดในวันนี้นะครับจะท่านจะพูดเรื่องบรรยากาศการสร้างงานในวรรณกรรมนะครับบรรยากาศการสร้างงานวรรณกรรมในสมัยรัชกาลที่6นะครับรวมถึงบริบทในภาพรวมนะครับคือความสามารถในการอ่านหนังสือที่กว้างขวางขึ้นนะครับของประชาชนชาวสยามนะครับมีเทคโนโลยีการพิมพ์นะครับรวมถึงพูดถึงเรื่องอาชีพนักเขียนด้วยนะครับก็เป็นบริบทที่สำคัญนะครับสำหรับขอเว้นวรรคนะครับขออภัยครับสำหรับวิทยากรอีกท่านหนึ่งนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ชีระวณิชกุลนะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับขอเสียงปรบมือด้วยครับท่านสอนด้านวรรณคดีภาษาไทยท่านสอนด้านวรรณคดีไทยนะครับวรรณคดีพุทธศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมพุทธศาสนาของไทยนะครับประเด็นที่ท่านจะพูดในวันนี้นะครับคือความหมายของคำว่าสิวิไลนะครับก็คงมีความหมายที่แตกต่างกันไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับแต่เราจะดูว่าคำว่าสิวิไลในสมัยรัชกาลที่6มีนิยามอย่างไรนะครับรวมถึงพูดถึงพระราชนิพนธ์นะครับในของรัชกาลรัชกาลที่6ด้วยนะครับรวมถึงบริบทของยุคสมัยนะครับที่มีผลต่อการสร้างสรรค์วรรณกรรมนะครับรวมถึงพูดวรรณกรรมในสมัยรัชกาลที่6นะครับที่ยังคงเป็นที่รู้จักแพร่หลายกันในปัจจุบันนะครับก็สิ่งต่างเหล่านี้นะครับเราจะได้พูดคุยกันในเสวนาในวันนี้นะครับงั้นได้เวลาแล้วนะครับขอส่งเวทีให้กับอาจารย์ธงทองครับขอบคุณครับเรียนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับผมก็เป็นเวทีวงสนทนาในช่วงบ่ายวันเสาร์ง่ายๆในหัวข้อที่ไม่ง่ายเลยนะครับถูกหลอกมาแท้ๆนะฮะว่าเราจะมาพูดเรื่องอะไรกันละวะอะไรประมาณนี้นะยิ่งพอฟังท่านพูดดำเนินรายการชวนเราย้อนยุคไป100ปีก็มีบริบทของกรุงสยามในครั้งนั้นที่เปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างผมพยายามติดต่อกับท่านอาจารย์อาทิตย์คุยกันเมื่อวานนี้เองแหละว่าเราจะแบ่งเรื่องกันยังไงผมจะขออนุญาตทำหน้าที่เหมือนคนปูพื้นหรือกรุยทางไว้ก่อนก็แล้วกันว่าการที่เราจะมีคำว่าวรรณกรรมก็คืองานเขียนก็แล้วกันเอางานก็แล้วกันเนี่ยนะครับในอดีตมันมีข้อจำกัดของการสร้างงานวรรณกรรมแล้วก็การเสพหรือการรับรู้วรรณกรรมอยู่ไม่ใช่น้อยถ้าเราจะปักหมุดประมาณรัชกาลที่4ที่5ที่6เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงจากสยามแบบดั้งเดิมจารีตนิยมมาสู่สังคมสยามแบบใหม่นะก่อนหน้ารัชกาลที่4ขึ้นไปเรานึกว่าอย่างนั้นก็แล้วกันเราไม่มีเครื่องพิมพ์ครับผมเทคโนโลยีการพิมพ์นั้นเพิ่งมาสู่สยามในสมัยรัชกาลที่4นี่เองนะและแม้เมื่อแรกเข้ามาก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเข้าถึงสิ่งพิมพ์ได้ง่ายๆจริงอยู่ในตอนปลายรัชกาลที่3หมอประหลัดเลก็เริ่มทำลงพิมพ์กฎหมายตรา3ดวงที่ถูกริบถูกจับไปแล้วรอบหนึ่งแล้วล่ะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะเปิดมิติใหม่ขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่4นะฮะแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะมันไม่มีนะเทคโนโลยีการพิมพ์ไม่มีถามว่าการเผยแพร่ของวรรณกรรมใครคิดสร้างวรรณกรรมขึ้นมาเนี่ยมันจะไปสู่ความรับรู้ของคนได้อย่างไรก็ต้องใช้วิธีการคัดลอกนะหน้าตาห้องสมุดแบบที่เรารายรอบตัวเราอยู่ในเวลาเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เหนือฝันของคนในสมัยเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วนะไม่มีคำว่าห้องสมุดเกิดขึ้นในโลกนี้นะคอลเลกชันคือหอพระไตรปิฎกซึ่งคนก็อ่านไม่เข้าใจอีกนะเพราะว่ามันเป็นภาษาลึกซึ้งมากเลยประเด็นที่เก็บรวบรวมก็แคบ
นะอาจจะมีหนังสือหอหลวงแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าไปถึงได้นะผมนึกว่าเทคโนโลยีการพิมพ์ก็ไม่มีใช้วิธีลอกวิธีเขียนซึ่งการลอกการเขียนก็มีความเสี่ยงในการที่จะไม่ต้องตรงตามต้นฉบับมันก็โอกาสคลาดเคลื่อนได้มากเลขอย่างเดี๋ยวอาจารย์อาทิตย์อาจช่วยผมได้ผมรู้สึกว่ามาตรฐานการสะกดตัวหนังสือในสมัยอดีตนั้นน่ะก็ไม่ได้มีพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตที่ครม.ประกาศไว้ใช้แบบเดียวกันนะทุกคนเอาเสียงเป็นสำคัญเอาความคุ้นเคยว่าฉันเขียนอย่างนี้คงจะถูกนะดูจะไม่มีใครเคร่งครัดหรอกขอให้อ่านแล้วเข้าใจอ่ะฟังเสียงเรารู้เรื่องก็พอแล้วล่ะนี่คือเรื่องเทคโนโลยีในการเผยแพร่และการเข้าถึงหนังสือนะถามว่าแล้วคนอ่านล่ะคุณจะเขียนหนังสือคุณต้องมีคนอ่านด้วยนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถอ่านหนังสือได้ถ้าเราพูดถึงปักหมุดรายการที่4ที่5ที่6เป็นกลุ่มเวลาตรงนี้นะก่อนหน้าและการที่4ขึ้นไปนะผมไม่มีสถิติใดๆว่าคนไทยสามารถอ่านหนังสือได้มากน้อยแค่ไหนแต่เชื่อว่าน้อยมากนะครับผู้ชายอาจจะมีโอกาสได้เรียนหนังสือมากกว่าผู้หญิงผู้ชายก็จะไปเรียนหนังสือในวัดวาอารามต่างๆมีการบวชแล้วก็เรียนอย่างที่เราว่าไว้แต่น้อยประชากรครึ่งหนึ่งถ้าโดยเฉลี่ยคือผู้หญิงน่ะผู้หญิงไม่ได้เรียนหนังสือแน่นอนครับผมเย็บปักถักร้อยทำกับข้าวผู้หญิงคนไหนสามารถอ่านหนังสือออกก็เป็นของมหัศจรรย์ถ้าเขียนหนังสือได้ยิ่งมหัศจรรย์เข้าไปใหญ่เลยถ้าเราศึกษาวิชาประวัติวรรณคดีเราอาจจะพูดถึงพระราชินีดาของพระเจ้าบรมโกศสองพระองค์ที่ทรงแต่งหนังสือได้ไม่เชื่อก็ไปดูหนังสองตะวันเนี่ยที่เพิ่งฉายจบไปไทย PBS เสด็จไปอยู่เมืองพม่านั่นน่ะจากเจ้าพระยาสุอิระวดีน่ะก็ต้องเป็นของแปลกไหมล่ะที่ทรงแต่งอีหนังได้แต่งดาหลังได้ถึงขนาดนั้นล่ะมันไม่ใช่ของปกติทั่วไปนะเด็กผู้หญิงทั่วไปถ้าจะเรียนหนังสืออ่านออกเขียนได้เนี่ยก็จะถูกผู้ปกครองระแวงสงสัยว่าจะไปเขียนเพลงยาวอ่านเพลงยาวโต้ตอบกับผู้ชายซะเปล่าๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่ารู้มันซะเลยเพราะฉะนั้นก็เย็บปากตักร้อยหุงต้มยำทำแกงไปก็แล้วกันจะพบว่าคนเขียนถ้าขยันเขียนนะก็ไม่รู้จะเขียนให้ใครอ่านเพราะคนอ่านไม่มีจำนวนพิมพ์ก็ไม่รู้จะเผยแพร่ไปที่ไหนอย่างไรได้นะฮะแล้วถามว่าคนเขียนเขียนเพื่ออะไรต้องถามคนเขียนเพื่ออะไรนะผมว่าคนเขียนเพื่ออะไรเนี่ยเราอาจจะตอบได้หลายๆอย่างเราจะพบว่าผมจะลองสุ่มๆมาสัก 2-3 อย่าง1คือเขียนเพื่อเป็นเครื่องผดุงความรู้ของคนสร้างการสร้างงานวรรณกรรมเนี่ยเป็นการสร้างความรู้ขึ้นในขณะเดียวกันก็เป็นเกียรติยศของบ้านเมืองด้วยมันสองอย่างมันอยู่ใกล้ๆกันนะไม่ต้องดูอื่นไกลข้ามถนนไปวัดโพเนี่ยเนี่ยตรงนี้ไม่มีเทคโนโลยีการพิมพ์นะใช้จารึกลงแผ่นหินอ่อนแผ่นหินชนวนไว้นะแต่เป็นเกียรติยศของบ้านเมืองเป็นความรู้คนมาดูได้ไอ้แต่คำว่าทุกคนมาดูได้ก็ไม่ใช่ทุกคนที่อยู่นครนายกมันจะวิ่งมาดูหนังสือกระดานชนวนที่วัดโพได้ที่ไหนล่ะมันไม่ใช่ของง่ายนะมันมายากมาลำบากนะแต่อันนี้ก็คือเป็นเครื่องผดุงเกียรติยศของบ้านเมืองมีสีสง่ามีความรู้อะไรต่างๆมันมีไปจนกระทั่งเรื่องของการแปลจากต่างประเทศเข้ามานี่ก็เป็นเรื่องของความรู้เหมือนกันเราจะพบว่าเมื่อตอนในหลวงรัชกาลที่1สร้างกรุงเทพเราต้องบอกว่ากรุงเทพปีนี้เพิ่งจะฉลองกันเดี๋ยวนี้สัปดาห์นี้240ปีรัตนโกสินทร์เนี่ยการสร้างกรุงเทพขึ้นมาเมื่อ240ปีก่อนนั้นต้องสร้างในหลายมิติทั้งมิติทางกายภาพต้องมีวัดต้องมีวังต้องมีสนามหลวงต้องมีอะไรต่อมีอะไรในทางพระพุทธศาสนาต้องสังคายนาพระไตรปิฎกเพราะมันหายหกตกหล่นไปผมสอนวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายผมก็บอกต้องชำระกฎหมายตราสามดวงลองนึกดูเวลาพม่ามาใครจะวิ่งถือประมวลแพ่งหนีพม่าอยู่มันไม่เอาเราเอาชีวิตรอดก่อนก็แล้วกันแล้วสมัยก่อนก็ไม่มีใครเขียนด้วยนะมันก็จดๆกันมาเคยมีตำรารุ่นโบราณบอกว่าเมื่อตอนกรุงศรีอยุธยาเสียไปนั่นน่ะจันทิฐานหรือประมาณว่า
ตำรากฎหมายที่มันมีไม่กี่เล่มเนี่ยมันหายไปถึงประมาณ9ใน10ส่วนนะมันเหลือรอดมาได้เพียงแค่ 10% เท่านั้นนะแล้วชำระกฎหมายทำรวงมันทำยังไงเพราะคนสมัยก่อนท่องมากคนสมัยก่อนไม่ได้เป็นเครื่องจองจำยังไงไม่รู้นะการชำระตาสำรวงคือท่องแข่งกันมันแลกความรู้กันว่าคุณท่องอะไรบ้างผมจะท่องอะไรบ้างล่ะก็ว่ากันไปล่ะนี่คือการที่ต้องพระไตรปิฎกก็สร้างกฎหมายก็ต้องสร้างวรรณคดีก็ต้องสร้างวรรณกรรมเนี่ยในสมัยอยุธยามันคงรุ่งเรืองมากเลยนะแต่ว่ามันมีกระท่อนกระแท่นมันมีฉบับปลีกย่อยตกหล่นก็ต้องสร้างขึ้นตั้งแต่ฮิรันตยักษ์บนแผ่นดินไปนั่นแหละไปจนนู่นพระมงกุฎพระลบด้วยนะเอาจนจบไปเลยล่ะนะฮะอีเหนาก็เช่นเดียวกันเนี่ยที่เสด็จไปเมืองอิระวดีเสร็จแล้วก็ต้องเขียนใหม่ละประมาณอย่างเงี้ยนะราชาธิราชสามก๊กพงศาวดารจีนทั้งหลายนี่ต้องแปลขึ้นมาเป็นของประดับบ้านเมืองเป็นของสติปัญญาของบ้านเมืองผมดูความมุ่งหมายมันจะเป็นทำนองนั้นมากกว่านะฮะเป็น อีกเรื่องหนึ่งเมื่อกี้คือเรื่องบ้านเมืองนะมิติศาสนาก็เป็นเรื่องหนึ่งของการสร้างงานวรรณกรรมเพราะมันเป็นบุญกุศลการที่จะถ่ายทอดความรู้การที่จะสร้างงานมันเป็นกุศลทั้งคนเขียนด้วยกุศลทั้งคนอ่านด้วยนะบรรดามหาชาติเวสสันดรอะไรต่ำนี้ทั้งหลายนะฮะหรือถอยขึ้นไปในภูมิพระร่วงอะไรนู่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของศาสนาความเชื่อด้วยผมแตะไว้นิดนึงว่าเรื่องศาสนาเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจในทุกศาสนาให้มีการสร้างงานวรรณกรรมสร้างงานศิลปกรรมในมิติต่างๆนะถ้านึกดูแบบบ้าบอคอแตกมากถ้าเราไม่มีศาสนาเนี่ยวัดทั้งหลายก็ไม่มีเหลือเลยนะไม่ว่าวัดโบสถ์ฝรั่งหรือวัดไทยอะไรก็แล้วแต่นะบ้านเมืองมันจะแห้งแล้งขนาดไหนวรรณกรรมที่มันเป็นวรรณกรรมทางศาสนาความเชื่อทั้งหลายวัฒนธรรมประเพณีไม่มีมันแย่เลยนะมันจะไม่เหลืออะไรเลยนะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยติ่งสุดท้ายคือจะบอกว่าแต่น่าสนใจนะผมไม่คิดว่าการเขียนหนังสือในสมัยก่อนมันเป็นแหล่งหาทำมาหาได้มากนักมันคงมีบ้างหรอกแต่ไม่มากนักนะครับอย่างที่ว่าเพราะมันฉบับลอกฉบับเขียนผมนึกออกอยู่คนเดียวที่สามารถยังชีพอยู่ได้โดยการเขียนวรรณกรรมคือสุนทรภู่เพราะคนอื่นไม่เคยได้ประวัติเลยว่าคนอื่นเป็นคนเขียนเรื่องขายอ่ะไม่มีค่าลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นมีสุนทรภู่แกทำอยู่คนเดียวเพราะอย่างพระราชนิพนธ์แน่นอนท่านบริกิตไปขายใครแต่ตรงนี้ก็ต้องแตะไว้ท่านอาทิตย์คงจะกรุณายืนช่วยยืนยันได้ว่าคำว่าพระราชนิพนธ์ก็ไม่ได้แปลว่าพระที่หัวท่านว่างท่านพระองค์เดียวนะลักษณะการตั้งกรรมการมากกว่าทรงเป็นประธานกรรมการอะแบ่งๆกันไปแล้วมาเสนอในที่แรงงานที่ประชุมแล้วก็ช่วยกันตรวจช่วยกันแก้ไปก็แล้วกันไม่เชื่อก็ลองนึกย้อนไปถึงเรื่องสุนทรภู่แต่งหรือมีส่วนร่วมในการเขียนงานพระราชนิพนธ์บางเรื่องรามเกียรติ์ที่เราพูดถึงเรื่องว่าสีดาจะผูกคอตายแล้วปฏิบุตรแก้ได้ทางใจหมายอะไรประมาณนี้สุดท้ายมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของพระราชนิพนธ์ถึงแม้สุนทรภู่จะเป็นกรรมการด้วยก็ตามทีเถิดนะฮะนี่ก็เป็นลักษณะการทำงานในสมัยก่อนนะที่จะเป็นการยังชีพจริงๆนะเห็นจะไม่มากมายเท่าไหร่นักแต่มันอาจจะมีทางอ้อมนะเมื่อกี้ทางตรงคือแต่งขายมีคนมาลอกไปขายแต่มันมีทางอ้อมอยู่อย่างหนึ่งคือมันมีกรมพระอารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ที่เป็นสกอล่าเป็นนักวิชาการของทางราชการที่มีหน้าที่สร้างงานชนิดเนี้ยใช้ในงานพิธีการทั้งหลายจะมีบวงสวงพระแก้วมรกตสังเวยดุจดีก่อมช้างอันใดช้างสำคัญมาใจคอจะอ่านของเก่าอย่างเดียวแล้วมันแลดูสิ้นสติปัญญาไงก็ไม่รู้ว่ามันยังไงก็ไม่รู้นะคุณก็ต้องแต่งใหม่สิช้างตัวเชือกหนึ่งมาจากเพชรบุรีเชือกหนึ่งมาจากน่านคุณจะเขียนเหมือนเดิมได้ไงล่ะคนละตระกูลเนี่ยอีสวนพงพงไม่เหมือนกันนะมันก็ไม่ได้เขียนเหมือนเดิมนะในความหมายเนี่ยก็จะมีคนจำนวนหนึ่งมีอาชีพแต่ไม่ได้ได้เพราะขายชิ้นงานนั่นนะแต่เป็นอาชีพเพราะเป็นข้าราชการในแผนกนี้โดยเฉพาะเป็นอารักษ์เป็นราชบัณฑิตอะไรก็แล้วแต่ก็ว่าไปที่ว่ามาเนี่ยคือสภาพการอ่านและการสร้างงานวรรณกรรมก่อนรัชกาลที่4ที่5ที่6มันก็ผมสรุปย่อๆคือว่าวงมันจำกัดมากเลย
การรับรู้การทำซ้ำเผยแพร่การเข้าถึงมันน้อยมากเลยนะชะดีชะร้ายมันจึงอาจจะนำไปสู่ประโยคอะไรอันหนึ่งซึ่งจะทำให้คนทำวิทยพลได้อีกหลายเรื่องนะก็คือวรรณกรรมที่เราพอจะหลงมาถึงปัจจุบันได้เนี่ยที่เหลือๆอยู่เนี่ยฟังดูอาจจะใจร้ายสำหรับประโยคนี้ว่าเป็นวรรณกรรมของคนชั้นสูงเพราะว่าเข้าถึงเก็บรักษาไว้ได้แต่ผมว่าวรรณกรรมที่เป็นวรรณกรรมพื้นบ้านในสมัยก่อนในกาลที่4ที่5ที่6นะก็คงจะมีอีกมากมายสมัยพุทธกาลก็คงจะมีหรอกแต่ว่ามันไม่ค่อยได้หลงเหลือมานะมันก็คงจะหายไปในกาลเวลาเหล่านั้นแต่เมื่อมาถึงยุคที่เราเรียกหัวเรือต่อตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวจะมาถึงแล้วกันที่6จะได้เราคงถึงก่อน6โมงเย็นนะ บ้านเมืองมันเปลี่ยนไป เทคโนโลยีก็เปลี่ยนนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปอย่างที่ว่าเมื่อวานนี้ก่อนจะมาพูดที่เนี่ยก็นั่งคุยดูนั่งคุยหนังสือในบ้านได้หนังสือมาก้อนนึงตรงเนี้ยเป็นรวมหนังสือชื่อศัพท์ไทยคำศัพท์เนี่ยนะศัพท์ไทยเนี่ยนะพิมพ์เผยแพร่เมื่อในปี2464 65 66เลยหนังสือที่กองเนี่ยเต็มเนี่ย100ปีเป็นภาษาปัจจุบันนึงก็เรียกนิตยสารหรือวารสารสิ่งพิมพ์ที่วันนี้เราใช้ชื่อเรียกต่างๆเช่นหนังสือพิมพ์นิตยสารวารสารเนี่ยมันเกิดเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ที่5แล้วก็มันเพิ่มขึ้นโดยลำดับแต่แน่นอนว่าในยุคแรกๆนั้นการเข้าถึงสิ่งพิมพ์เหล่านี้ก็คงจำกัดผมนึกถึงหนังสือในสมัยต้นรัชกาลที่5ชื่อขอดข่าวราชการเจ้านายก็สนพระทัยทำหนังสือพิมพ์แจกกันเองขายบ้างแจกบ้างนะเป็นต้นทางการเกิดระบบไปรษณีย์ขึ้นในประมาณนี้นะแต่ก็คงไม่ใช่ทุกคนจะเที่ยวรับรู้อะไรต่างๆเหล่านี้เมื่อเร็วๆเนี่ยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตน์ได้พิมพ์หนังสือชื่อเป็นชุดหนึ่งวชิรยานกับวชิรยานวิเศษโอ้ตั้ง20กว่าเล่มนะปกสีฟ้าๆสวยดีนะในนั้นน่ะก็เล่าถึงเรื่องการกำเนิดนิตยสารหรือวารสารที่ชื่อวชิรยานเนี่ยนะว่าก็ต้องบอกรับเป็นสมาชิกนะต้องนึกดูนะท่านทั้งหลายเมื่อ150ปีแล้วมีร้านหนังสือพิมพ์มั้ยไม่มีทางฮะมันไม่มีร้านหนังสือพิมพ์เลยนะไม่มี B2S ไม่มีอะไรทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นต้องบอกรับเป็นสมาชิกเท่านั้นนะสมาชิกก็จ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างก็เขียนจดหมายลงทวงเลยครับว่าใครจ่ายบ้างใครไม่จ่ายบ้างอะไรก็แล้วแต่นะสุดท้ายแล้วเจ๊งทุกรายครับผมหนังสือที่ว่าเนี่ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่มีคนจ่ายจะตังค์เท่าไหร่นะนิตยสารในสมัยการที่4ที่5ก็อยู่อาการประมาณเนี้ยมีไม่มากนักหรอกหนังสือพิมพ์ฝรั่งสิอยู่ดีจะพบว่าพวกอะไรบางกอกรีคอร์เดอร์บางกอกไทม์อะไรนะมักจะมีอายุยืนยาวตรงนี้ก็ติ่งไว้ให้เป็นข้อสังเกตว่าฝรั่งเป็นคนขยันอ่านหนังสือมากคนไทยมันมีโฆษณามันมีอะไรต่ออะไรในงานที่หนังสือไทยก็ไม่รู้จะไปหาอะไรได้มาที่ไหนนะแต่น่าสนใจที่ผมจะเกริ่นกล่าวไว้เพราะเดี๋ยวจะมาถึงตรงนี้คือพอมาถึงรัชกาลที่6เนี่ยนิตยสารหรือวารสารมีเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมีเนี่ยที่ผมแบ่งมาให้ดูเนี่ยนะคือหนังสือศัพท์ไทยที่ว่าเนี่ยก็เป็นนิตยสารที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีกระทั่งพระราชินิพนธ์ในหลวงส่งไปลงด้วยเป็นของโก้นะเรานึกถ้าเราเป็นหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารแล้วพระเจ้าอยู่หัวส่งเรื่องมาลงนี่นะมันจะเป็นสิริมงคลเป็นเกียรติยศมากมายเพียงใดแค่ไหนและมันก็ทำให้เกิดแรงบันดาลใจคนอื่นที่อยากจะไปลงด้วยลงเล่มเดียวกันในหลวงอะว่างั้นก็แล้วกันอะมันแลดูมันน่าตื่นเต้นสินี่กะไรนะนะนี่เพราะว่าคือพื้นที่สำหรับเทคโนโลยีการพิมพ์มันแพร่หลายมากขึ้นมันคงราคามันถูกลงนะค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เนี่ยมันดีขึ้นการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆไม่ใช่หนังสือปลีกเป็นเล่มๆเท่านั้นเป็นนิตยสารวารสารหนังสือพิมพ์มันเกิดขึ้นมันก็เกิดพื้นที่สำหรับการสร้างวรรณกรรมคนอ่านก็มาตั้งแต่กลางรัชกาลที่5แล้วมาเร่งอัตราเร็วขึ้นในสมัยรัชกาลที่6คือการอ่านออกเขียนได้ของคนไทย
เพราะเหตุว่าโรงเรียนมันเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นกลางรัชกาลที่5การเกิดโรงเรียนขึ้นในบ้านเราก็ต้องยกเป็นคุณงามความดีของประวัติศาสตร์ไทยที่เกิดขึ้นที่เนี่ยคือเมื่อเกิดโรงเรียนขึ้นแล้วผู้หญิงก็ได้เรียนด้วยการเข้าโรงเรียนของเด็กนักเรียนหญิงถูกละในสภาพความเป็นจริงอาจจะไม่เทียบเท่าผู้ชาย 100% แต่เราก็จะพบว่าไม่ได้มีการกีดกั้นไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอย่างในหลายภูมิภาคในโลกนี้เพราะฉะนั้นผู้หญิงก็สามารถอ่านหนังสือได้มากขึ้นผู้ชายอ่านหนังสือได้มากขึ้นเมื่อมาพูดถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โดยเฉพาะเนี่ยเรามีการออกกฎหมายประถมศึกษาแห่งชาติ2461และ62แถวนั้นน่ะซึ่งนั่นเป็นการการันตีหรือให้หลักประกันไม่ใช่สุขภาพทวนหน้านะแต่เรากำลังพูดถึงว่าคนไทยทุกคนจะได้เรียนหนังสือถูกละในวันแรกตอนนั้นยังไม่ได้เกิดโรงเรียนขึ้นพรึบเดียวกันทั้งประเทศแต่ก็มีบทเฉพาะการของกฎหมายบอกภายในเวลา5ปี10ปีจากนี้ไปเนี่ยคนจะต้องได้เรียนหนังสือทั่วถึงแล้วล่ะพอคนเรียนหนังสืออ่านออกเขียนได้คนจะสร้างงานวรรณกรรมก็มีเพิ่มมากขึ้นคนที่จะเข้าถึงได้ดื่มด่ำกับรสของวรรณกรรมก็มีเพิ่มมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นแรงบันดาลใจทำให้คนทั้งหลายมีโอกาสที่จะสร้างงานวรรณกรรมแล้วคนที่ส่งไปลงหนังสือเหล่านี้เกิดจะได้สตังค์ขึ้นมานะเวลานั้นก็เขินเขินอยู่ไม่เรียกว่าค่าเขียนเรียกว่าส่งมาแล้วได้รางวัลฟังดูมันนวลนวลเนียนเนียนหน่อยแลดูไม่ตรงไปตรงมาขนาดว่าคุณส่งมาผมให้คุณ500นะอะไรประมาณนี้นะมันก็นวลนวลไปหน่อยแต่ตอนหลังนี่หมดอับหมดอายแล้วนะผมเขียนลงมติชนนี้ก็ไม่ได้รางวัลนะได้สตังค์เลยนะนี่ก็เป็นชีวิตปกติที่มันเปลี่ยนไปประเด็นที่ผมอยากจะกล่าวไว้ตรงนี้สักหน่อยก่อนก็คือว่าตัวพระประมุขของประเทศเบอร์หนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญครับในการที่จะทำให้เกิดความสนใจในการสร้างงานวรรณกรรมต้องว่าโชคดีมากเลยนะสำหรับประเทศไทยของเราที่พระเจ้าอยู่หัวในยุคนี้ก็แล้วแทบจะว่าทุกยุคอะเจ้านายทุกพระองค์ที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินในรัชกาลที่หนึ่งมาเนี่ยท่านใส่พระราชทัยในเรื่องงานวรรณกรรมส่งสร้างเองบ้างในความหมายตั้งกรรมการทำพระราชนิพนธ์บ้างส่งเสริมให้คนอื่นก็ทำบ้างนะพระอยู่รัชกาลที่4ที่5เขียนหนังสือด้วยพระองค์เองหนังสือมันก็มีสไตล์และมีความใหม่เกิดขึ้นในมิติของวรรณกรรมด้วยจะพบว่าวรรณกรรมแต่ก่อนของเราเนี่ยนะฮะส่วนมากก็เป็นร้อยกรองส่วนมากนะเป็นร้อยแก้วถามว่ามีไหมมีแต่ว่ามันเป็นร้อยแก้วซึ่งยังทิ้งพรายอยู่มากนะนี่เป็นความเห็นส่วนตัวผมเดี๋ยวจันทร์อาทิตย์จะติชมยังไงก็แล้วแต่เลยนะไอ้ร้อยแก้วของผมที่ว่าเนี่ยนะมันก็ไม่ได้แก้วชัดๆเนี่ยมันไม่ใช่แก้วแบบแก้วน้ำที่ผมกินอยู่ทุกวันนี้นะมันเป็นแก้วเจรไนซะมากนะลองไปดูภาษาร้อยแก้วที่อยู่ในสามก๊กใครว่ามันภาษาร้อยแก้วธรรมดาบ้างล่ะนะหรือราชาธิราชเนี่ยมันเป็นสำนวนมันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งผมว่ามันไม่ใช่ร้อยแก้วปกติสำหรับผมหรอกมันเป็นร้อยแก้วชั้นสูงมากก็แล้วกันแต่ภาษาร้อยแก้วที่มนุษย์ธรรมดาอ่านง่ายๆคือเนี่ยมันลดระดับเพดานบินลงมาในประมาณรายการที่4ที่5เนี่ยมันมีร้อยแก้วธรรมดาเกิดขึ้นสำหรับผมเยอะมากเลยนะมันมีวิธีการเขียนหนังสือใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งตรงไปตรงมามากกว่าความพริ้งพรายที่มันเกิดขึ้นมาในอดีตแต่ทุกยุคทุกสมัยที่ว่ามาเนี่ยพระเจ้าหัวท่านเล่นด้วยทั้งนั้นว่างั้นก็แล้วกันอ่ะผมเป็นนักกฎหมายที่เรียนแล้วว่าแค่อ่านประชุมประกาศรัชกาลที่4ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ว่าเรื่องกฎหมายนะเรื่องอธิบายวิธีควรจะทำอะไรไม่ทำอะไรแล้วนะอ่านสนุกเหลือเกินถึงใจพระเดชพระคุณมากเลยล่ะ เพราะทรงอธิบายอะไรอะไรอย่างอุตลุดไปหมดเลยนะอาจารย์หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชท่านเคยเขียนหรือเคยพูดที่ไหนไว้แห่งหนึ่งบอกว่าถ้าใครอ่านกฎหมายรัชกาลที่4ทรงเขียนแล้วไม่เข้าใจไปเป็นหมาดีกว่าเพราะว่าต้องอธิบายกระจ่างแจ้งแจ่มใสไม่มีอะไรเหลือตกใจเลยล่ะนะในทุกเรื่องทรงเขียนเองพออยู่รัชกาลที่5ท่านก็เขียนหนังสือเยอะนะนี่เรากล่าวถึงเฉพาะหนังสือที่เป็นพระราชพลที่ตั้งใจให้เป็นเล่มก็มีนะพระราชพิธี12เดือนเงาะป่าแล้วมันยังมีสิ่งที่วันนี้มันกลายเป็นคุณค่าทางวรรณกรรมขึ้นมาถ้าตอนท่านทำท่านไม่คิดตั้งใจให้เป็นวรรณกรรมหรอก
คือจดหมายที่น่าสนใจอีกเรื่องนะคือมันจดหมายเกิดขึ้นนะพระราชเลขาที่ท่านมีโต้ตอบกับบุคคลทั้งหลายไกลบ้านมันขึ้นต้นจากจดหมายนะพระราชเลขาที่โต้ตอบกับสมเด็จพระศรีพัชรินทร์ในระหว่างเสด็จไปยุโรปและสมเด็จพระพันปีรักษาราชการอยู่ทางนี้มันมีคุณค่าอะไรอีกหลายอย่างที่มันเป็นสไตล์ใหม่ขึ้นมาไอ้จดหมายแบบเนี้ยมันไม่เคยมีใครเขียนมาก่อนนะมันไม่เคยถูกนับว่ามันเป็นงานวรรณกรรมอย่างหนึ่งในบ้านเราขึ้นมานะฮะที่สิ่งนี้เราก็เกิดขึ้นมายิ่งพอมาถึงรายการที่6ผมใช้คำว่าหนักข้อแล้วกันนะ คือทรงยิ่งไปกว่าที่ผ่านๆไปด้วยซ้ำไปนะเพราะพระองค์เองทรงใส่พระทัยในเรื่องเหล่านี้มาตั้งแต่ต้นที่ท่านไปเรียนเมืองนอกเมืองนาท่านก็ไปเรียนวิชาเหล่านี้มาแล้วผมเป็นแฟนเรื่องสี่แผ่นดินนะบางทีนึกตัวเองเป็นออสอยู่เฉยๆนะประมาณนี้นะแต่ไม่ได้น่ารักเท่าเขานะแล้วก็อย่าเพิ่งตายเร็วแบบออสก็แล้วกันนะตอนที่คุณเปรมปรึกษากับแม่พลอยว่าจะให้ออสเรียนอะไรในให้ลูกชายคนโตในอ้นหรือในอันไปเรียนกฎหมายแล้วล่ะทหารคนกฎหมายคนก็ปรึกษากันเรื่องอะไรเวลานั้นเป็นเวลาในสมัยกันที่6คุณเปรมกับพลอยปรึกษากันแม่พลอยแกก็ยุส่งเสริมขึ้นว่าก็ให้ออสเรียนวิชาหนังสือดีไหมพระเจ้าหัวคุณก็คุณเปรมว่าในหลวงท่านโปรดวิชาหนังสือไงเราถวายลูกที่ใช้งานดีๆด้านนี้สักคนให้ท่านใช้จะไม่ดีหรือคุณเปรมแกก็เห็นด้วยนี่การโดยเสด็จพระราชกุศลในเรื่องเรียนหนังสือเนี่ยมันก็เกิดขึ้นนะมันเป็นธรรมเนียมนิยมเกิดขึ้นว่าใครมีฝีมือเนี่ยควรจะสร้างงานวรรณกรรมโดยเสด็จพระราชนิยมของพระเจ้าหัวแล้วท่านก็สนับสนุนด้วยท่านก็เชียร์ด้วยว่าให้คนทำอย่างนั้นอย่างนี้ผมมีตัวอย่างสองสามอันเนี่ยเมื่อคืนนั่งค้นดูนะเดี๋ยวหยิบแถวนี้ก็ได้นะเดี๋ยวนะอะไรวางนี่ครับอันหนึ่งค่อยๆอ่านไปหน่อยนะอ่านออกบ้างไม่ออกบ้างนะอันหนึ่งกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์นะเป็นเจ้านายชั้นบรมวงศ์ในกันที่6นะเป็นอาพระเป็นน้องในกันที่5ด้วยพระธิดาองค์หนึ่งสิ้นพระชนสิ้นทิพตักใสพระธิดาท่านเป็นหม่อมเจ้านะสิ้นทิพตักใสท่านจะทำงานศพลูกสาวแทนที่จะพิมพ์หนังสือเก่าๆที่มีอยู่แล้วท่านพิมพ์หนังสือแต่งใหม่เลยชื่อเฉลิมเกียรติกษัตริย์พรรณนาเรื่องราวของพระสุริโยไทยในอดีตพงศาวดารยุทธยาในคำนำหนังสือคำนำท่านก็ไม่เขียนเป็นร้อยแก้วท่านเขียนเป็นร้อยกรองขออนุญาตอ่านสักนิดนึงเพราะผมว่ามันเพราะดีนะอ่านยาวหน่อยท่านก็อดทนฟังนิดนึงทวินถึงขนึงพักที่ดารักมาหลายชนจะเผาพันพิมันพิมลกลก็เผาเผือก็เนื้อสมพระธิดาท่านชื่อพระเจ้าพันพิมลนะจะแจกใดจะให้ลูกพิทราบถูกหรือไทยชมเธอผูกฉันเฉลยลมเฉลิมเกียรติกษัตริย์จะหาของแจกอะไรนี่จะถูกใจลูกที่คนที่ตายไปแล้วเนี่ยแต่งฉันดีกว่าเรื่องเฉลิมเกียรติกษัตริย์ถ้าเป็นหญิงก็เรื่องหญิงละล้วนสิ่งประเสริฐสีอยุธยาก็ยากมีและยากเหมือนพญานางคนตายเนี่ยเป็นผู้หญิงถ้าแจกเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยน่าจะดีนะอยุธยาเนี่ยไม่มีใครเหมือนพญานางพระองค์นี้แล้วล่ะกันนั้นเผื่อพระจงเพียรอุตสาห์เขียนและเขียนพลางขนึงหน้าธิดาปางประวาทพ่อก็ท้อถึงระหว่างเขียนนี่ก็เขียนไปนึกงานลูกไปเรื่อยล่ะคิดถึงอยู่เสมอล่ะพ่อรักพ่อและพ่อรักสมัครจากตรจิตจึงนิพนธ์ฉันประพันธ์พึงมโนหน้าสนองคุณนี่ล่ะก็เพราะลูกรักพ่อรักลูกเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะภาคเพียรเขียนหนังสือเนี่ยเพื่อสนองคุณใครคณาญาติคณามิตรนุกูลกิจการุณจำนงบุญก็เป็นบุญบำราศข้อมิควรฉะไหนบรรดาญาติมิตรทั้งหลายที่มาช่วยกันทำบุญเนี่ยเราก็ควรสนองพระคุณนั่นแหละสำคัญตรงนี้ครับอันหนึ่งจอมจุธาทิพย์ก็ไหวพริบพระยานไวพิพิมฉันประพันธ์ใบสมุดเพิ่มเฉลิมกรุงถ้าก็คงโปรดประโมทตอบถวายชอบพระไทยประดุงประเทืองถี่กวีปรุงประโยชน์ให้พระไทยสยามท่านว่าไงอันหนึ่งพระเจ้าบดินทร์นะก็มีพระปรีชาสามารถไหวพริบมากเลยถ้าพิมพ์หนังสือเป็นเล่มฉันขึ้นมาสมุดสักเรื่องนึงนะก็คงโปรดอ่ะแล้วเป็นที่พอพระราชจุลไทยเป็นที่ถูกพระไทยพ
พราะว่าประเทืองถี่กวีปรุงประโยชน์ให้พระไทยสยามเป็นการจ้างชิ้นงานวรรณคดีให้กับประเทศเธอบากเธอเหนื่อยยากก็บากบั่นบ่หมางหมั่นพยายามจะฝากปากจะฝากนามนาราธิปถวายตัวเพราะฉะนั้นถึงเหนื่อยถึงยากก็จะอุตส่าห์ทำงานชิ้นนี้ให้เสร็จได้ล่ะเพื่อฝากฝีปากไว้ฝากฝีมือไว้และเป็นการถวายตัวของผู้เขียนด้วยนี่คือแรงบันดาลใจพระที่หัวไม่ได้สร้างงานแต่เพียงพระองค์เดียวนะท่านสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นทำงานในเรื่องนี้ด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งอิรราชคำฉันพระยาศรีสุนทรโวหารกมลสารักษ์ไหมเป็นคนแต่งนะฮะผมอ่านเฉพาะบางตอนก็แล้วกันจากหนังสือเรื่องอิรราชคำฉันที่พระยาศรีสุนทรโวหารแต่งขึ้นในสมัยกันหกนะท่านอยู่กรมพระอารักษ์นะแต่งแล้วเนี่ยและการที่หกเขียนคำนำให้นี่ก็ต้องปลื้มนะถ้าเราเป็นข้าราชการกรมพระอารักษ์แล้วในหลวงเขียนคำนำให้ในการพิมพ์หนังสือเนี่ยมันยิ่งกว่าได้รางวัลโนเบลอีกนะมันไปถึงไหนถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะท่านบอกงี้ขึ้นต้นเลยประโยคแรกก็ตายไปเลยล่ะหนังสืออิรราชคำฉันนี้จะว่าได้เกิดมีขึ้นเพราะข้าพเจ้ายุยงก็ดาวก็ว่าได้ที่ว่ายุยงนั้นเพราะข้าพเจ้าได้ทราบอยู่ว่าหลวงสารประเสริฐคนแต่งไว้เป็นคุณหลวงนะเป็นผู้มีฝีปากแต่งหนังสือเป็นกาบกลอนได้อยู่ดังมีพยานปรากฏอยู่ที่เรื่องปัญจสิงขอนคำกลอนกับฉันและกลอนเบ็ดต่างๆข้าพเจ้าได้อ่านแล้วก็เห็นว่ามีจินตกวีเกิดขึ้นในหมู่คนไทยชั้นหนุ่มอีกแล้วแต่ข้าพเจ้าวิตกอยู่ว่าถ้าไม่คอยระวังกลัวหลวงประสารประเสริฐใช้ความสามารถของตนนั้นเพื่อแต่งหนังสืออันไม่เป็นแก่นสารนี่พระจิ๋วสอดส่องดูนะคนไหนแต่งหนังสือแต่งดีท่านก็จะมาคัดท้ายเลยนะว่าให้สร้างผลงานดีๆไม่ใช่ไปแต่งสือเลอะเทอะไปเรื่อยๆนะแล้วทรงอธิบายว่าอะไรคือหนังสือเลอะเทอะนั่นนะในสมัยนั้นตั้งแต่ปลายรัชกาลที่5มาก็จะมีความเสียใจที่ได้สังเกตเห็นว่าฝีปากผู้แต่งกาบกลอนเลวลงกว่าแต่ต้นรัชกาลที่5นั้นเป็นอันมากเพราะพอใจแต่แต่งแผลงอวดดีไปอย่างใช้โวหารอย่างใหม่ซึ่งคนบางจำพวกนิยมโดยสำคัญว่าเป็นโวหารอย่างฝรั่งและนิยมว่าการแต่งหนังสือโดยใช้โวหารแผลงและคำซึ่งเข้าใจเป็นคำฝรั่งปนเปอยู่นั้นเป็นเครื่องแสดงความรุ่งเรืองของตนในชั้นเมื่อเกิดละครชนิดที่เรียกว่าละครร้องชุกชุมขึ้นนักเลงแต่งบทละครร้องมีมากขึ้นและเป็นที่เข้าใจว่ากลอนที่ใช้ในบทละครร้องเช่นนี้ต้องเป็นอย่างสมัยใหม่ใช้ถ้อยคำอย่างใหม่เลี่ยงถ้อยคำซึ่งเรียกภูมิเก่าให้มากที่สุดที่จะหลีกไปได้เช่นต่างว่าจะแต่งบทโลมคือบทโอโลมปฏิโลมเนี่ยนะถ้าแต่งอย่างแบบแผนจินตกวีนิพนธ์ไทยอย่างเก่าคงแต่งว่าโฉมงามสามสุดสวัสดิ์พี่ดานฤดีต่อจิตพิศวงขอแต่เพียงได้พิงอิงองค์แนบอนงขวัญฟ้ายาใจนี่แบบดังบอบรานนะแต่ถ้าใครแต่งเช่นนี้มันมักถูกหาเป็นภูมิเก่าไม่ทันสมัยฝ่ายผู้แต่งถึงแม้จะพอมีความรู้แต่งได้ก็ไม่กล้าแต่งออกมาเพราะกลัวถูกติเป็นคนผิดสมัยฝ่ายผู้อ่านถึงแม้ว่าแท้จริงเมื่ออ่านบทกลอนข้างบนนี้แล้วจะรู้สึกในใจจริงว่าเพราะแต่ปากก็ต้องติว่าครึหรืองุ่มง่ามเพราะถ้าแสดงออกมาชอบบทกลอนเช่นนี้แล้วก็เกรงว่าจะเหมือนสารภาพว่าตนเป็นคนที่เดินไม่ทันสมัยด้วยเหตุนี้จินตกวีปลายสมัยกันที่5เมื่อปรารถนาจะแต่งบทโลมให้ได้ใจความเช่นเดียวกับบทข้างต้นจึงต้องว่า โอ้งามโฉมประโลมหรูคู่ชีวิตช่างถูกจิตนิกรัยไม่ใจหวานขอจูบเจ้าคลึงเขาเยาวมานกระสันซ่านกอดสอพอชื่นใจดังนี้ตัวผู้ที่แต่งบทกลอนเช่นนี้ถ้าเป็นผู้ที่มีนิสัยเป็นจินตกวีแม้แต่น้อยคงต้องรู้สึกเป็นถ้อยคำมันเป็นภูมิต่ำซึ่งถ้าเทียบกับคำกลอนข้างบนนี้ก็ต้องรู้สึกเหมือนขันทองเหลืองเทียบขันทองคำแต่จะทำอย่างไรได้ตนเป็นผู้ขายเมื่อผู้ซื้อชอบขันทองเหลืองมากขันทองคำก็จำเป็นต้องทำขันทองเหลืองขายเมื่อเจ้าของโรงละครเขาชอบบทละครโศกโดกก็ต้องแต่งเช่นนั้นข้าพเจ้าได้เคยรู้สึกรำคาญมานานแล้วแต่ไม่เห็นหนทางที่แก้ไขอย่างใดนอกจากจะมีผู้ที่เป็นจินตกวีปรึกษาหารือแล้วข้าพเจ้าจึงจะสามารถแสดงความเห็นผู้จากเกลี้ยกล่อมให้ช่วยกันรักษาวิชากวีไทยอย่าให้สูญเสียหรือเลวทรามไปก็นับว่าได้ผลสำเร็จไปแล้วบ้างบางรายแต่เป็นส่วนน้อยนักในส่วนตัวหลวงสวนรับประเสริฐข้าพเจ้าได้โอกาสตักเตือนได้เต็มที่เพราะพระยาศรีสุนทรผู้เป็นบิดาเป็นผู้ที่ข้าพเจ้าคุ้นเคยมาช้านานได้เคยพูดจาปรารภมีความเห็นพ้องกันอยู่ทั้งตัวหลวงสารประเสริฐเองก็ได้รู้จัก
ก็ได้รู้จักต่อเนื่องจากความรู้จักคุ้นเคยกับเบียร์เขานั้นฉะนั้นข้าพเจ้าจึงถือโอกาสเพื่อแนะนำหลวงสารประเสริฐให้แต่งหนังสืออะไรอันหนึ่งซึ่งเป็นมีชื่อเสียงสืบไปว่าเป็นจินตกวีผู้หนึ่งซึ่งมิได้เป็นผู้ช่วยทำให้ภาษาไทยเสื่อมทรามข้าพเจ้าได้ขอให้พยายามแต่งหนังสือขึ้นตรงนี้สำคัญนะเพื่อให้ปรากฏต่อไปในพงศาวดารว่าในรัชกาลพระมงกุฎเกล้าก็ยังมีจินตกวีอยู่นี่เป็นเครื่องบันดาลใจมากเลยนะหลวงสารประเสริฐก็รับปากไว้แต่ยังหาเรื่องที่ประพันธ์นั้นขึ้นเรื่องหาเรื่องที่ประพันธ์ขึ้นนั้นไม่เหมาะได้จนเขาจะแต่งหนังสือเรื่องบ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์ขึ้นหลวงสารประเสริฐจึงได้พบนิทานเรื่องอินทรราชอยู่ในอุตรกันแห่งรามยานะเห็นว่าพอจะเป็นคำฉันได้ที่ตรงนี้ก็มาร์กไว้ก่อนนะขีดเส้นใต้ไว้ก่อนเดี๋ยวอาจารย์อาทิตย์อาจจะขยายความว่านอกจากทรงงูให้คนอื่นเขียนนะทรงงานเขียนท่านน่ะเป็นบ่อเกิดได้เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นไปทำงานอีกเยอะนะเป็นความรู้เป็นขุมทรัพย์ที่คนนั้นไปขยายต่อได้หลวงสารประเสริฐจึงได้แต่งขึ้นในความอุตสาหะแล้วนำมาให้ข้าพเจ้าช่วยตรวจข้าพเจ้าได้ช่วยตรวจแก้ไขและแสดงความเห็นให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมขึ้นหรือบางตอนซึ่งเขาแต่งไม่ได้โดยพิจารณาเพราะขาดความรู้ในกิจการนั้นๆโดยเฉพาะเช่นเรื่องพิธีอัจฉริยะเป็นต้นข้าพเจ้าก็ได้ช่วยชี้แจงให้ฟังโดยพิจารณาตามที่ข้าพเจ้าได้อ่านมาจากตำรับไสยศาสตร์หลวงสารประเสริฐก็ได้กำหนดจดจำเอาไปพันขึ้นได้เป็นอย่างดีนับว่าเป็นที่สรรเสริญข้าพเจ้ารู้สึกยินดีที่เห็นว่าในราชการข้าพเจ้ามีจินตกวีซึ่งสามารถแต่งภาษาฉันภาษาไทยได้หลายคนแล้วและหลวงสารประเสริฐเป็นผู้แต่งเรื่องอินทรราชคำฉันนี้เป็นคนหนึ่งในหมู่นั้นข้าพเจ้าจึงมีความยินดีเขียนคำนำนี้ให้หลวงสารประเสริฐเพื่อแสดงความพอใจแห่งข้าพเจ้าในบัดนี้ย่อหน้าสุดท้ายเด็ดครับผมอันหนึ่งข้าพเจ้าขอถือโอกาสอันนี้เพื่อแสดงว่าถ้าแม้ผู้ใดซึ่งเริ่มจะประนิพนธ์โครงฉันกาบกลอนมีความปรารถนาใช้เพื่อตรวจและแนะบ้างอย่างที่ข้าพเจ้าได้ช่วยหลวงสารประเสริฐแล้วนี้ถึงแม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ที่คุ้นเคยข้าพเจ้ามาแต่ก่อนก็ตามข้าพเจ้ายินดีช่วยตรวจและแสดงความเห็นเท่าที่ข้าพเจ้าสามารถจะทำได้เพื่อช่วยอนุเคราะห์ผู้ที่มีความพอใจในทางจินตกวีเพื่อประโยชน์แก่วิชากวีของไทยเรานั้นด้วยนี่ทรงเขียนคำนำนอกจากเชียร์หลวงประเสริฐสุดฤทธิ์สุดเดชแล้วนะเรียกบอกว่าเอาอีกอ่ะมาเลยใครแต่งละจะต้องตรวจให้ต้องแก้ให้ต้องแนะนำนี่มันเป็นบรรยากาศที่มันไม่ใช่ของเกิดง่ายขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่งนะเป็นของซึ่งไม่ง่ายนะมีหนังสือวางไว้เล่มนึงสามัคคีเพศคำฉันนะคนแต่งก็ในชิดบุรทัศน์ทุกท่านก็เคยเรียนหนังสือมาด้วยกันแล้วล่ะนะผมเชื่อว่าในชิดก็ได้รับอิทธิพลของบรรยากาศอย่างเนี้ยในการที่สร้างงานชิ้นนี้ขึ้นในหนังสือที่ผมแบกมาเมื่อกี้ศัพท์ไทยที่ว่าในชิดก็เป็นคนที่ส่งบทกวีนิพนธ์ไปลงอยู่หลายวาระงานสำคัญตั้งหลายก็ต้องส่งไปลงทั้งนั้นน่ะในคำนำโทษดีในความตอนต้นของสามัคคีเพศคำฉันฮะที่เป็นสุภมัสดุในตอนต้นฮะในตอนท้ายก่อนจะขึ้นเนื้อเรื่องจริงๆน่ะก็แน่นอนว่าในชิดก็ต้องกล่าวถึงในหลวงรัชกาลที่6แล้วจะไหว้โน่นไหว้นี้ไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสร็จจับไหว้พระคเนศเสร็จจับเรียบร้อยแล้วฮะก็จะต้องเฉลิมพระเกียรติหรือสรรเสริญพระบารมีสมเด็จพระอัครมหาจุฑาธิปประมงกุฎเกล้าพิสิทธิ์กรมกษัตริย์บานบำเพ็งพระเถลิงถวัญญอธิปัตย์ที่6ดีรกรัฐประชาชุ่มชื่นมนทลภูมินิพัทวิวัฒนาวัฒนปรากฏเพียงพระรามาวตารปางไวยกูลประกอบประกาศกิตติอุรานมากเลิศมากประมาณคือพระองค์นี่ก็ต้องเฉลิมพระเกียรติเหมือนถวายเป็นราชบูชาเป็นราชพลีสำหรับพระเจ้าอยู่หัวด้วยนี่กว่ากล่าวโดยย่อที่พูดมานี่ย่อมากแล้วนะฮะก็จะบอกว่าในสมัยรัชกาลที่6นะครับบรรยากาศมันเอื้อนะครับทำให้เกิดมีความรู้ในการอ่านมากขึ้นการทำสำเนาสำหรับเผยแพร่ก็มีแพร่หลายมากขึ้นมีเวทีเกิดมากขึ้นบรรยากาศมันเอื้อเป็นเวลาบ้านเมืองสงบสุขด้วยไม่มีศึกสงครามนะเวลากำลังอูเครนรบกันเมืองมาริอุโปใครจะไปนั่งอ่านอะไรได้นะมันก็ต้องไม่ได้หรอกในเวลานี้มันไม่มีศึกสงครามอะไรที่มันมาประชิดติดพระนครบ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นคนก็หาความสุขความสำราญวรรณคดีวรรณกรรมต่างๆก็เป็นต้นทางไปสู่ความบันเทิงอื่นๆอีกหลายรูปแบบนะมันมีความต่อเนื่องอีกหลายอย่างละครมีหลายรูปแบบละคร
แบบใหม่ระเบียบแบบโบราณนะฮะงานจิตรกรรมงานอะไรที่มันผูกพันเชื่อมโยงกันไปทั้งหมดเนี่ยและที่สำคัญคือมีพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นบุคคลสำคัญในการที่กล่อมเกลาสร้างบรรยากาศเหล่านี้ให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นอาชีพที่ไม่เคยมีใครคิดว่าจะเขียนหนังสือขายได้ก็เกิดจะมีอาชีพขึ้นมาแล้วล่ะนะฮะก็เราจะพบว่าบุคคลที่เป็นมือใหม่หัดขับในสมัยการที่6เนี่ยต่อมาสมัยการที่7ที่8เนี่ยหลายท่านได้เป็นนักเขียนที่มีชื่อแล้วก็ฝากฝีมือฝากผลงานโดยจุดเริ่มต้นที่เขาได้เริ่มปฏิสนธิเกิดขึ้นในวงวรรณกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นในสมัยการที่6นั่นแหละนะครับรูปแบบของวรรณกรรมก็มีความหลากหลายมากขึ้นมีการแปลจากวรรณคดีคลาสสิกของฝรั่งโดยในหลวงท่านทำเป็นต้นแบบนะครับของเชกสเปียร์กลับมาสู่ภาษาไทยความรู้ในเรื่องภาษาสันสกฤตเราก็มีสกอล่าหลายคนที่เข้ามาสู่เมืองไทยของเราในเวลานั้นก็นี่ผมก็ขออนุญาตเกริ่นความข้อนี้นี่พูดมาได้เกริ่นเลยนะให้อาจารย์อาทิตย์ท่านว่าต่อไปก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะขออนุญาตฟังอาจารย์อาทิตย์บ้างแล้วก็เผื่อมีอะไรจะคุยเสริมในตอนท้ายก็จะขออนุญาตเติมทีก็แล้วกันเชิญนะครับสนุกได้ความรู้มากครับความรู้ใหม่จริงๆครับเอาไว้เดี๋ยวอาจารย์อาทิตย์จะพูดครับครับฮัลโหลดังไหมฮะไม่ดังไม่ดังครับขอบคุณครับฮัลโหลครับต้องขอบพระคุณอาจารย์ธงทองเป็นอย่างยิ่งครับกรุยทางไว้อย่างปูซีเมนต์ให้เลยนะฮะต้องบูชาครูก่อนนะฮะคือท่านที่ท่านอาจารย์ธงทองได้กล่าวไปเนี่ยก็เป็นบรรยากาศของงานวรรณกรรมในสมัยรัชกาลที่6นะฮะซึ่งถ้าท่านฟังเนี่ยท่านจะเห็นว่ามันไม่ได้อยู่ดีๆเกิดขึ้นลอยๆมันไม่ได้อยู่ดีๆเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ลอยๆแต่ว่ามันเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวหรือพัฒนาการตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ที่5ที่สยามหรือว่าเมืองไทยนั้นได้ก้าวเข้าสู่โลกสมัยใหม่นะฮะแล้วก็จะต้องมีการปรับกระบวนยุทธปรับกระบวนท่าในเชิงของวิถีชีวิตวัฒนธรรมวิธีคิดอะไรหลายๆอย่างเพื่อที่จะให้เข้ากับโลกสมัยใหม่ที่มันวิวัฒน์ไปนะฮะแล้วก็จะเห็นว่าหนังสือนั้นเป็นเครื่องมือสำคัญมากทีเดียวที่ได้มีบทบาทนะฮะในการที่จะพัฒนาหรือว่าสร้างความคิดสร้างวิถีชีวิตใหม่ๆให้แก่คนนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เราลืมไม่ได้เช่นกันก็คือว่ามันก็ไม่ได้เริ่มในสมัยกันที่4ที่5ที่6เท่านั้นแต่ว่ามันได้เป็นสิ่งที่สั่งสมเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ศัพท์สมัยใหม่จะพูดอย่างนั้นนะฮะเป็นสมบัติเป็นมรดกทางภูมิปัญญาอะไรที่ได้สืบทอดมาอย่างเช่นที่ท่านอาจารย์ทองพูดทีแรกนั่นนะพูดถึงเรื่องของว่าคนไทยเนี่ยแต่งหนังสือทำไมนะฮะเพื่อเผยแพร่ความรู้เป็นเกียรติยศของบ้านเมืองเป็นความศรัทธาในพุทธศาสนาอันนี้เป็นสิ่งที่ชัดเจนมากเลยที่ปรากฏมาตั้งแต่สมัยโบราณนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงต้นกรุงตะตะโกสินทร์แล้วก็สมัยรัชกาลที่3เราแค่เดินข้ามถนนซอยเล็กๆเนี่ยไปวัดโพเนี่ยเราก็เห็นละนะฮะว่าในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชินโนรสเนี่ยท่านสนองพระบรมราโชบายของรัชกาลที่3ในการสร้างตำรับตำราสร้างหนังสือแต่ว่าในสมัยนั้นเทคโนโลยีการพิมพ์มันยังไม่เจริญนะฮะเพราะฉะนั้นก็ทำเป็นเรื่องของจารึกรับไปอยู่ที่วัดนะฮะก็ผนวกเอาความรู้กับศาสนาเข้าด้วยกันกับเรื่องศรัทธาเข้าด้วยกันกับความจงรักภักดีกับพระมหากษัตริย์นั้นเข้าด้วยกันนะฮะสิ่งนี้มันก็สืบมาถึงสมัยต่อๆมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันก็มาปรากฏรูปร่างให้เห็นชัดเจนอย่างในสมัยรัชกาลที่6ที่ท่านอาจารย์ธงทองพูดไปแล้วเนี่ยเป็นภาพที่ชัดเจนมากแล้วก็ผมก็ดีใจว่าตัวเองคิดอะไรไม่ได้ผิดไปจากที่ครูคิดนะฮะทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะเพิ่มเติมประเด็นบางเรื่องนะฮะไม่เพิ่มเติมประเด็นบางเรื่องที่ตัวเองได้เตรียมมาก็คือว่าอยากจะให้เรามองว่า เวลาพูดถึงวรรณกรรมสมัยรัชกาลที่6เนี่ยจะต้องคิดก่อนว่ารัชกาลที่6เนี่ยนะฮะสมัยราชสมัยรัชกาลที่6เนี่ยมันกินเวลาประมาณ15ปีเท่านั้นเองนะฮะตั้งท่านทรงสืบ
ราชสมบัติเนี่ยจากรัชกาลที่5เนี่ยปี2453นะฮะสวรรคตปี2468 15ปีเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าท่านทรงทำอะไรได้เยอะมากเลยเขียนหนังสือก็เยอะมากเลยนะฮะวิทยานิพนธ์ผมนี่ใช้เวลา7ปีเขียนนะครึ่งหนึ่งของรัชสมัยรัชกาลที่6นะถ้าจะเทียบแล้วเนี่ยนะฮะแล้วทำงานมาเกือบ10กว่าปีเนี่ยก็บทความก็ยังไม่กี่ชิ้นเองนะฮะยังไม่ถึง10ชิ้นเลยนะฮะถ้าเทียบกับท่านมากทรงราช15ปีไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เขียนหนังสืออย่างเดียวนะฮะไม่ได้เป็นนักเขียนอย่างเดียวทำงานอย่างอื่นด้วยเนี่ยถือว่าท่านทรงงานด้านวรรณกรรมเนี่ยอย่างเยอะมากจริงๆนะฮะแล้วก็จนได้ที่เรายกย่องพระองค์ท่านเป็นสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเลยทำนองนั้นนะฮะทีนี้มันมีคำสำคัญอีกคำสองคำที่อยู่ในชื่ การเสวนาวันนี้ก็คือคำว่าสิวิไลกับคำว่าบูรพาทิตใช่ไหมฮะผมไม่แน่ใจผมเดาใจคนที่ตั้งผมไม่ได้ตั้งเองนะผมคิดว่าอาจารย์ก็ไม่ได้ตั้งด้วยนะฮะทางทีมงานที่นี่เขาตั้งมาให้นะฮะ เป็นโจทย์ที่แบบว่านั่งหัวกุมขมับอยู่ครึ่งเดือนนะฮะความสิวิไลแห่งบูรพาทิตผมเข้าใจเอาเองว่าผู้ที่ตั้งเนี่ยอาจจะล้อกับบทความชิ้นหนึ่งบทความพระราชดำรัสชิ้นหนึ่งก็คือพวกยิวแห่งบูรพาทิตนะฮะพวกยิวแห่งบูรพาทิตทีนี้มันก็ผมไม่แน่ใจในยะของการที่ล้อเลียนกันในลักษณะนี้ว่ามีเจตนาลึกซึ้งแค่ไหนผมยังตีความไม่ออกแต่ว่ามันก็ทำให้ตัวเองเนี่ยซึ่งต้องสารภาพตามตรงว่าเรียนวิชาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่6เนี่ย20ปีแล้วนะฮะที่คณะสารศาสตร์กับท่านอาจารย์ดร.ไกรรุ่งซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญวรรณกรรมวรรณคดีพระราชนิพนธ์รัชกาลที่6เนี่ยก็ต้องมานั่งพิจารณาดูว่าคำว่าสิวิไลนี่มันแปลว่าอะไรหรือว่าคำว่าสิวิไลเนี่ยมันปรากฏอยู่ในงานของรัชกาลที่6บ้างหรือเปล่าหรือมากน้อยแค่ไหนนะฮะทีนี้ผมก็คิดว่าเราตั้งต้นที่จะคุยเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็น100ปีของตึกของตึกที่แต่ก่อนเราเรียกว่าตึกกระทรวงพาณิชย์ที่มาเป็นมิวเซียมสยามทุกวันนี้ใช่มั้ยฮะก็มันมีหน้าตาเป็นฝรั่งเป็นตะวันตกอะไรทํานองนั้นก็อาจจะรู้สึกว่าคนทั่วไปอาจจะคิดว่าเวลาพูดถึงคําว่าสิวิไลเนี่ยมันเป็นหมายถึงอิทธิพลของตะวันตกหรือการที่เราหันตัวเองเข้าไปหาตะวันตกหรือปรับตัวเองให้เป็นตะวันตกนะฮะปรับวิธีคิดปรับวิธีการพูดปรับจำนวนภาษาหรืออะไรต่างๆให้เป็นตะวันตกแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอ่านงานของรัชกาลที่6นะฮะหรือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าหรือจะย้อนไปงานของรัชกาลที่5ก็ดีจะเห็นว่าคำว่าสิวิไลไม่ได้หมายถึงสิวิไลที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงการเดินตามตะวันตกแต่หมายถึงการรู้จักและเข้าใจตัวเองแล้วรับเอาวิทยาการจากตะวันตกนั้นมาปรับให้เข้ากับภูมิความรู้แล้วก็วิถีชีวิตแล้วก็จุดมุ่งหมายหรือว่าประโยชน์ที่เราต้องการนะฮะในแง่ของจะเป็นในระดับบ้านเมืองก็ดีหรือในระดับของส่วนตัวก็ดีอันนั้นคือเป็นคล้ายๆกับเป็นถ้าพูดภาษาอังกฤษก็อาจจะเป็นสปิริตที่สืบมาตั้งแต่รัชกาลที่5เห็นชัดเจนเลยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะฮะพอรัชกาลที่5เนี่ยท่านมีการปฏิรูปราชการแผ่นดินนะฮะท่านก็ไม่แล้วก็เปลี่ยนใช่มั้ยฮะที่เราเรียนกันมาเราบอกว่าเป็นเรื่องของ modernization การปฏิรูปเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองให้มันมีลักษณะเป็นตะวันตกนะฮะสร้างตึกรามบ้านช่องนะฮะให้มันเป็นตะวันตกตัดถนนนะฮะอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งการแต่งกายเราก็จะเห็นว่าท่อนบนเป็นสากลแต่ท่อนล่างยังเป็นโจงกระเบนอยู่เนี่ยมันก็คือการที่พยายามจะปรับตัวให้เข้ากับวันนี้มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องแต่งกายอยู่แถวๆนี้นะฮะหรืออย่างภาพนี้เนี่ยนะฮะจะเห็นว่าเป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่1 2440แล้วก็บรรดาพระราชโอรสที่เรียนอยู่ในยุโรปก็ในประเทศต่างๆก็มาเฝ้านะฮะมาเฝ้ารัชกาลที่5นะฮะผมจำไม่ได้ว่าที่เมืองอะไรนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นการที่ท่านส่งพระราชโอรสไปศึกษาต่อต่างประเทศแต่ว่าต้องทําความเข้าใจว่าท่านมีพระราชหัตถเลขาเป็นพระบรมราโชวาทเป็นคําสอนนะฮะสอนลูกว่าไปเรียนเนี่ยไม่ได้ให้เรียนไปเป็นฝรั่งให้เรียนเพื่อที่จะเอาความรู้ที่ของฝรั่งเนี่ยกลับมาแปลเป็นไทยแล้วใช้ประโยช
ให้ได้นะฮะบอกว่าถ้าลูกไปเรียนแล้วเป็นฝรั่งเขียนภาษาไทยไม่ได้รู้ภาษาไม่รู้ภาษาไทยไม่ต้องส่งลูกไปเรียนก็ได้พอจ้างฝรั่งก็ได้ถูกกว่าตั้งเยอะนะฮะแต่ว่าที่ส่งลูกไปเรียนเนี่ยเพื่อว่าให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะเอาความรู้ที่เป็นฝรั่งเนี่ยเข้ากลับมาเรียนเป็นไทยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเขียนพระราชทะเลขาเขียนพระบรมราโชวาทไปบอกว่าบังคับนะฮะว่าต้องเขียนหนังสือเป็นภาษาที่ตัวเองไปเรียนน่ะเช่นไปเรียนเยอรมันไปเรียนอังกฤษไปเรียนฝรั่งเศสเนี่ยเขียนเป็นภาษานั้นน่ะแล้วแปลเป็นไทยด้วยนะฮะแล้วที่ส่งไปเรียนเนี่ยนะฮะอย่างพระราชโอรสชุดแรกที่ส่งไปเรียนเนี่ยมีพระองค์เจ้าจิรประวัติพระองค์เจ้าประวิตรพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช4พระองค์เนี่ยนะฮะรุ่นแรกเนี่ยส่งครูไทยไปด้วยนะฮะครูไทยที่ส่งไปคือใครเจ้าพระยายมราชปั้นสุขุมตอนนั้นยังเป็นเพียงข้าราชการชั้นผู้น้อยนะฮะสมเด็จกรมเฮียดำรงเนี่ยท่านส่งไปกำกับเป็นครูภาษาไทยนะฮะให้แก่พระราชโอรส4องค์นี้เราจะเห็นว่ารัชกาลที่5เนี่ยในฐานะพ่อเนี่ยที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยท่านทรงปลูกฝังทัศนคติให้กับลูกว่าอย่าได้กลัวฝรั่งนะฮะอย่าได้กลัวฝรั่งอย่าได้ชื่นชมว่าฝรั่งนั้นดีกว่าเรานะฮะเห็นประโยชน์ในวิทยาการในความรู้ของเขาซึ่งเรายังบกพร่องอยู่นะใช่แต่ว่าไม่ใช่เป็นนับถือแล้วก็กลายทำให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นฝรั่งนะฮะยังคลองบทนี้เนี่ยนะฮะเราคงเคยได้ยินนะฮะฝูงชนกำเนิดคล้ายคลึงกันใหญ่ย่อมเพศผิวพันธุ์แผกบ้างความรู้อาจเรียนทันกันหมดยกแต่ชั่วดีกระด้างอ่อนแก้หรือไหวนะฮะบทนี้แปลว่ายังไงนะฮะบทนี้เนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าตอนที่รัชกาลที่6ท่านทำหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิธท่านสร้างดุสิตธานีเคยได้ยินใช่ไหมฮะตอนเราเรียนนะฮะท่านสร้างดุสิตธานีแล้วก็เพื่อที่จะเป็นคล้ายๆเมืองจำลองให้ข้าราชการฝึกหัดที่จะเป็นเมืองประชาธิปไตยอะไรทำนองนั้นนะฮะที่กล่าวกันมาเสร็จแล้วท่านก็สร้างหนังสือทำหนังสือพิมพ์ชื่อว่าดุสิตสมิธนะฮะเสร็จแล้วมันก็จะมีคอลัมน์หนึ่งซึ่งท่านได้นำเอาสุภาษิตต่างๆสุภาษิตไทยสุภาษิตบาลีบ้างสุภาษิตฝรั่งนะฮะชัดต่างๆนะฮะหรือสุภาษิตที่ท่านได้ทรงได้ยินได้ฟังมานะฮะแล้วก็มาแต่งเป็นโครงนะฮะอย่างบทนี้เนี่ยท่านก็มาแต่งอธิบายเพราะว่าตอนที่ท่านเสด็จรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่1นะฮะท่านก็รัชกาลที่6ตอนนั้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชแล้วนะฮะก็มาเฝ้าแล้วก็ทูลขอพูดง่ายๆพูดภาษาสามัญก็คือว่าขอให้พ่อเขียนอะไรให้สักหน่อยนะฮะรัชกาลที่5ท่านก็ทรงแต่งโครงบทนี้ลงในสมุดนะฮะเสร็จแล้วเมื่อรัชกาลที่6ท่านแต่งหนังสือทำหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิธเนี่ยท่านก็เอาโครงบทนี้มาขยายความอธิบายนะฮะท่านก็อธิบายความว่าคร่าวๆนะฮะอธิบายความว่าคือมนุษย์คนเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาติอะไรภาษาอะไรถือผิวสีอะไรจะเป็นฝรั่งหรือจะเป็นคนไทยหรือจะเป็นผิวเหลืองหรือผิวขาวเนี่ยนะฮะมันก็เหมือนกันหมดแหละนะฮะจะใหญ่ย่อมเพศผิวพันธุ์แผ่บ้างคือบางคนอาจจะผิวสีนี้บางคนอาจจะผิวสีนี้ใช่ไหมความรู้ถ้าเรียนก็เรียนเท่ากันหมดแต่สิ่งที่ทำให้มนุษย์นั้นแตกต่างกันคืออะไรฮะความดีความชั่วการถูกอบรมในจิตใจซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นธาตุแท้ของความเป็นมนุษย์มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นชนชาติอะไรไม่อยู่ที่ว่าเป็นฝรั่งหรือว่าเป็นคนไทยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยแก่นแท้ของความเป็นมนุษย์อันนี้เนี่ยอย่าได้หวาดกลัวฝรั่งต้องคิดเสมอว่าเราก็มีดีที่จะสามารถที่จะสู้เขาได้อันนี้เป็นความคิดที่ท่านได้ปลูกฝังลูกนะฮะมาแล้วเห็นชัดเจนอยู่ในพระราชนิพนธ์แล้วก็อย่างในตอนที่รัชกาลที่6ท่านทรงรับสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมเนี่ยที่อังกฤษนะฮะตอนนั้นสมเด็จเจ้าฟ้ามหาชนกฤตที่วงคตใช่ไหมฮะท่านก็ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นมกุฎราชกุมารแทนนะฮะท่านก็มีพระราชดำรัสเป็นภาษาอังกฤษเสร็จแล้วก็คงจะเล่าต่อๆกันมาแล้วหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลซึ่งเป็นท่านหนึ่งซึ่งถวายรับใช้ใกล้ชิดเพราะว่าหม่อมหลวงปิ่นเนี่ยเป็นลูกของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีหม่อมราชวงศ์เปียมาลากุลซึ่งเป็นคล้ายๆว่าเป็นมือจัดการศึกษาของรัชกาลที่6แต่ว่าน่าเสียดายว่าท่านอายุสั้นนะฮะ30กว่าๆเท่านั้นก็สิ้นไปนะฮะเพราะฉะนั้นหม่อมหลวงปิ่นนี่ท่านก็มีความจงรักภักดีต่อรัชกาลที่6มากเลยแล้วก็ได้แต่งกลอนบทนี้ท่านบอกว่า
พระมหาธีรราชประกาศไว้ที่อังกฤษสมัยทรงศึกษาว่าเมื่อใดได้เสด็จกลับภาราจะเป็นไทยยิ่งกว่าเมื่อมาเรียนนะฮะเราก็คงแปลกใจว่าเอ๊ะท่านแต่งหนังสือออกจากฝรั่งนะฮะบ้านเมืองก็ตึกกระทรวงพาณิชย์มิวเซียมสยามก็ทำเป็นฝรั่งนะฮะท่านก็เรียนหนังสือที่ฝรั่งเรียนที่เมืองฝรั่งใช่ไหมฮะแล้วทำไมถึงจะมาเป็นคนไทยได้อะไรเงี้ยนะฮะเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วความรู้วิทยาการฝรั่งอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะท่านไม่ได้มองว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องเอาตามอย่างหรือว่าจะกลับเนื้อกลับตัวเปลี่ยนรูปของเราให้กลายเป็นฝรั่งไปแต่ว่าเราเอาความรู้เหล่านั้นเนี่ยนะฮะมาเป็นเครื่องมือนะฮะในการที่จะสร้างนะฮะความเป็นไทยหรือว่าสร้างความเป็นคนที่มีภูมิปัญญาเนี่ยขึ้นมานะฮะในยุคสมัยนั้นซึ่งเป็นยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลงเป็นยุคสมัยของการที่สืบทอดแนวคิดในเรื่องของการสร้างชาตินะฮะเราต้องไม่ลืมความคิดอันนี้ว่าเป็นความคิดสำคัญในสมัยกันที่หกคือความคิดในการสร้างชาตินะฮะเพราะว่าอันนี้มันเป็นความคิดที่พัฒนาต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยกันที่สี่ที่ห้าใช่ไหมที่ว่าประเทศต่างๆนั้นมันเข้าสู่ความคิดหรือการปกครองในรูปแบบสมัยใหม่คือความเป็นรัฐชาติหรือความเป็นเนชั่นสเตทอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านก็จะปลูกฝังเรื่องของความรักชาติความเป็นความรักชาติในที่นี้ไม่ใช่หวงแหนเฉพาะดินแดนเท่านั้นแต่ว่ามันต้องหวงแหนหรือว่ารู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นตัวเราว่าเรามีวัฒนธรรมหรือว่าเรามีรากวัฒนธรรมอย่างไรบ้างนะฮะอย่างเช่นในเรื่องนี้จะเห็นชัดเจนไม่ทราบใครเคยอ่านไหมตอนเรียนมัธยมคือจริงๆน่าดีใจนะว่าพระราชนิพนธ์รัชกาลที่6หรือว่าวรรณกรรมในสมัยรัชกาลที่6หลายเรื่องเนี่ยพวกเราได้เรียนสมัยเรียนหนังสือสมัยมัธยมนะฮะอาจจะเข้าใจไม่เข้าใจบ้างแต่ว่าพอพูดเราก็จะพอได้ยินพอรู้จักเช่นหัวใจชายหนุ่มอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องของคนผู้ชายคนหนึ่งนะฮะที่ได้พ่อส่งไปเรียนเมืองนอกนะฮะแล้วก็กลับมาแล้วก็เกิดความรู้สึกว่ารู้สึกว่าพ่อแม่นี่อันซีวิไลซ์มากคือครึอ่ะเป็นคนครึอย่างที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์นงดอนนั้นท่านพูดเนี่ยมันมีคือความขัดคือความไม่ลงรอยกันระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ในสังคมไทยนี่มีเป็นมานานเป็นปกติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะฮะอย่างเช่นต้นสมัยกันที่5เองเนี่ยก็มีพวกเจ้านายหนุ่มๆเนี่ยท่านก็ทำหนังสือชื่อว่าดารุโนวาสนะฮะเคยได้ยินไหมฮะดารุโนวาสไม่ใช่โอวาสสอนเด็กนะฮะดารุโนวาสแปลว่าโอวาสของเด็กสอนผู้ใหญ่นะฮะคืออันนี้เราก็จะเห็นmovement ของคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดที่อาจจะไม่ลงรอยกันเนี่ยนะฮะอยู่ตลอดเวลานะฮะทีนี้มันก็เกิดความคิดที่ว่ามีนักเรียนนอกอยู่จำพวกหนึ่งซึ่งอาจจะมองว่าพอกลับมาเมืองไทยก็จะรู้สึกอึดอัดจะรู้สึกว่าความเป็นไทยหรือว่าความที่พ่อแม่เป็นถืออะไรเก่าๆคือเนี่ยเป็นเรื่องที่อันซีวิไลซ์นะฮะหรือว่าการที่ในเรื่องเนี่ยนะฮะตัวละครเอกในเรื่องเนี่ยนะฮะก็จะชื่นชมบอกว่าเนี่ยบ้านนี้เขาปล่อยลูกสาวให้ไปเที่ยวกับผู้ชายได้ civilized นะฮะ civilized คือเป็นฝรั่งอะไรทำนองนั้นนะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอ่านเรื่องนี้ดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่าน่าสนใจมากเลยคือเดี๋ยวผมจะพูดเลยไปหน่อยนึงนะฮะ เรื่องนี้น่าสนใจมากเลยว่าท่านอาจารย์ยุพรแสงทักษิณมหาวิทยาลัยเกษตรท่านเกษียณแล้วนะฮะท่านเคยเขียนบทวิจารณ์บทนึงเอาไว้ว่าจริงๆแล้วเรื่องหัวใจชายหนุ่มเนี่ยเราอ่านเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยมันเป็นเรื่องที่เขียนเป็นกลวิธีการเขียนจดหมายนะฮะคือเพื่อนเขียนประพันธ์นะฮะในประพันธ์เนี่ยเขียนหาเพื่อนชื่อประเสริฐประเสริฐนี่คือประพันธ์กับประเสริฐนี่เป็นเพื่อนคู่หูเป็นบัดดี้กันนะฮะเรียนอยู่ที่อังกฤษทีนี้ประพันธ์เรียนจบก่อนกลับมาก่อนนะฮะก็กลับมาอยู่ที่บ้านนะฮะแล้วก็เขียนจดหมายหาประเสริฐซึ่งยังอยู่ที่อังกฤษอะไรเงี้ยก็เขียนเล่าความเป็นอะไรต่างๆนะฮะก็จะมีท็อปิกเล่าเช่นบอกว่าเรื่องสำคัญก็คือเรื่องรักๆใคร่ๆนะฮะเพราะว่าก่อนกลับมาเนี่ยประพันธ์ก็ไปติดพันกับสาวอังกฤษคนหนึ่งชื่อว่าลิลลี่นะฮะชื่อลิลลี่แล้วก็กลับพอกลับมาก็คิดถึงนะฮะคิดถึงลิลลี่นะฮะ
ทีนี้พอมาถึงแล้วก็ค้นพบว่าพ่อเนี่ยนะฮะได้เตรียมคุ้มมั่นคุ้มหมายเอาไว้คล้ายๆว่าจะจับกลุ่มถุงชนนะฮะกับลูกจีนชื่อแม่กิมเนยนะฮะก็ยี้มากเลยนะฮะจัดพิธีดูตัวอะไรแล้วเขาก็รู้สึกว่าแสดงความยี้ออกมาให้เป็นที่ประจักษ์นะฮะว่าไม่อยากได้ผู้หญิงคนนี้ขณะเดียวกันก็ไปเกิดพบกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าแม่อุไรซึ่งแม่อุไรเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่ประพันธ์พูดว่า civilizeก็คือปล่อยให้ลูกสาวเนี่ยเข้าสังคมนะฮะแล้วก็จะเรียกว่าไม่ห่วงเนื้อห่วงตัวเก็บอยู่เก็บลูกอยู่ที่บ้านเลยทำนองนั้นนะฮะทีนี้พอไปเป็นมาก็เกิดอะไรขึ้นประพันธ์กับอุไรก็มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งเรียกว่าภาษาโบราณก็เรียกว่าชิงสุกก่อนหามนั่นเองนะฮะชิงสุกก่อนหามนะฮะก็เลยในที่สุดก็ต้องแต่งงานกันแต่พอแต่งงานกันแล้วสิ่งที่ปรากฏก็คืออะไรฮะอุไรท่าแท้ออกนะฮะคือลายออกแทนที่จะเป็นคนที่อ่อนหวานน่ารักอย่างที่แสดงไว้ตอนที่เป็นแฟนกันเนี่ยก็ปรากฏว่าได้แสดงความชั่วร้ายอะไรต่างๆออกมามากมายจนกระทั่งประพันธ์เนี่ยรับไม่ไหวและในที่สุดก็คืออุไรเนี่ยมีชู้นะฮะอุไรเนี่ยเป็นไปเป็นภรรยาอนุภรรยาของเจ้าคุณท่านหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะทีนี้ในที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะประพันธ์ก็เลยย้ายความก็เลยอยากขาดกับอุไรเพราะว่าคงไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้แล้วก็มาเริ่มความสัมพันธ์ใหม่กับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าสมานศรีนะฮะชื่อน่าสนใจไหมฮะชื่อสมานศรีนะฮะก็เป็นผู้หญิงที่เป็นลูกสาวของคุณพ่อของสมานศรีเนี่ยเป็นเพื่อนที่รู้จักกันกับครอบครัวของประพันธ์เป็นอย่างดีแล้วต่อมาก็โอเคได้เริ่มความสัมพันธ์ใหม่ด้วยกันแล้วก็แต่งงานกันในที่สุดนะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามองธรรมดาเราจะเห็นว่าเรื่องนี้เหมือนกับเป็นเรื่องของรักๆใคร่ๆหัวใจชายหนุ่มที่โลเลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใช่ไหมฮะแต่ว่าท่านอาจารย์ยุพรท่านวิเคราะห์ให้เห็นว่าจริงๆแล้วตัวละครผู้หญิงทั้ง4คนในเรื่องนี้กับตัวประพันธ์เนี่ยจริงๆมันเป็นสัญลักษณ์นะฮะจริงๆมันอาจจะเป็นสัญลักษณ์ก็ได้ก็คือว่าอะไรลิลลี่นั้นหมายถึงวัฒนธรรมตะวันตกนะฮะซึ่งประพันธ์นั้นทวินหาเพราะว่าตัวเองกลับมาจากอังกฤษแล้วมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วมาพบใครฮะมาพบอุไรอุไรนึงจึงเป็นผู้หญิงสมัยใหม่ทำท่าเหมือนเป็นผู้หญิงสมัยใหม่เป็นตัวแทนของลิลลี่ใช่ไหมฮะส่วนแม่กิมเนยนั้นเป็นตัวแทนของผู้หญิงโลกยุคเก่าที่อยู่ในโอวาทของพ่อให้จับแต่งงานกับใครก็ได้ทั้งนั้นอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าประพันธ์เนี่ยในที่สุดแล้วไม่สามารถอยู่ได้ทั้งกับโลกสมัยใหม่ที่เป็นตะวันตกจ๋านะฮะแล้วก็ไม่สามารถทำตัวเองทนให้ตัวเองเนี่ยทนอยู่กับโลกยุคเก่าที่เป็นแม่กิมที่เป็นตัวแทนของแม่กิมเนยได้ในที่สุดแล้วก็มาลงเอยกับแม่สมานศรีซึ่งเป็นคนที่บาลานซ์นะฮะในแง่ว่าทำให้ชีวิตนั้นสมดุลและลงตัวนะฮะอันนี้ก็คือว่าอาจารย์ยุพรท่านก็วิเคราะห์ว่านี่เป็นกุศโลบายของรัชกาลที่6ในแง่ที่ว่าถ้าตีความก็คือว่าเป็นการบอกอย่างแยบยลว่านี่คือความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและตัวตนของเราเนี่ยควรจะอยู่ที่ตรงไหนควรจะไตร่ตรองให้ดีก่อนหรือเปล่าในการที่จะรับหรือว่าการที่จะอยู่กับใครนะฮะอยู่กับใครก็คือหมายถึงว่าจะรับอะไรเข้ามากับชีวิตของเราเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นตัวประพันธ์ไม่ใช่ตัวชายหนุ่มธรรมดาแต่ว่าหมายถึงคนไทยนะฮะว่าจะเลือกรับสิ่งใดนะฮะอันนี้ก็คือเป็นความแยบยลนะฮะของพระองค์ท่านเห็นไหมฮะคือจากเรื่องธรรมดาดูเหมือนเป็นเรื่องหัวใจชายหนุ่มที่รักๆใคร่ๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นมันเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะตีความลึกลงไปได้อันนี้เป็นงานที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากของงานพระราชินิพนธ์รัชกาลที่6นะฮะคือบางทีเราอ่านดูเผินๆเนี่ยดูเหมือนไม่มีความหมายอะไรแต่ถ้าเราอ่านอย่างลึกซึ้งอ่านแล้วตีความอย่างลึกซึ้งแล้วมองบริบทของสังคมไปด้วยเนี่ยจะเห็นว่างานของพระองค์ท่านเนี่ยมีความหมายซ่อนอะไรอยู่ลึกซึ้งมากเลยนะฮะอย่างเวนิสมานิสอย่างเนี้ยนะฮะก็มีผู้ตีความไว้เยอะแยะมากมายเลยว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องดักๆคล้ายๆระหว่างบัสสานิโยตัวเอกกับนางปอเฉียเท่านั้นแต่ว่ามันได้แฝงนะฮะความคิด
นะฮะอันแยบยลนะฮะการต่อสู้กันการต่อรองกันที่เอาความรักนะฮะมาเป็นเครื่องมือในการต่อรองช่วงชิงกันนะฮะระหว่างว่าใครจะเป็นผู้ชนะในความสัมพันธ์นั้นๆนะฮะเดี๋ยวผมพูดมากไปเดี๋ยวจะเกินเวลานะฮะเอาว่าพูดคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะฮะทีนี้ในคำว่า civilize เนี่ยเราก็จะเห็นว่า civilize เพราะฉะนั้น civilize สำหรับรัชกาลที่6ไม่ได้หมายถึงการตามตะวันตก 100% หรือว่าการที่เราอ้าแขนอยู่ดีๆรับตะวันตกหรือมองว่าตะวันตกนั้นดีกว่าไทยไม่ใช่นะฮะแต่ว่ามองว่าตะวันตกนั้นเป็นขุมความรู้นะฮะเป็นวิธีการในการศึกษาหาความรู้แล้วก็สปิริตที่แท้จริงเนี่ยคือความเป็นคนไทยที่อยู่ในตัวเราอยู่แล้วนะฮะอย่างท่านบอกว่าชาติไทยเราไม่ใช่ชาติใหม่นะฮะในที่อันพระเจ้าบอกเรื่องเที่ยวเมืองพระร่วงนะฮะชาติไทยเราไม่ใช่ชาติใหม่และไม่ใช่ชาติที่เป็นคนป่าหรือที่เรียกตามภาษาอังกฤษว่า uncivilized ชาติไทยเราได้เจริญรุ่งเรืองมามากแล้วเพราะฉะนั้นควรที่จะรู้สึกอายแก่ใจว่าในการปัจจุบันนี้อย่าว่าแต่จะสู้ผู้อื่นแม้แต่จะสู้คนที่เป็นต้นโคตรของเราเองก็ไม่ได้นะฮะนี่คือพระนิพนธ์เที่ยวเมืองพระร่วงนะฮะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งคือท่านทรงสนมไทยมากในการสืบ เกี่ยวกับความเป็นมาของไทยนะฮะหรือว่าความเจริญรุ่งเรืองของไทยเนี่ยท่านแต่งเรื่องพระร่วงนะฮะแล้วก็สร้างพระร่วงเป็นพระมหากษัตริย์ในอุดมคติแล้วก็ทำให้คนไทยที่อยู่ในเรื่องพระร่วงนั้นเนี่ยเป็นคนที่เต็มไปด้วยสติปัญญานะฮะเป็นสติมีสติปัญญาไอเรื่องที่เราอาจจะเคยได้ยินเรื่องตำนานเกี่ยวกับเรื่องพระร่วงใช่ไหมฮะพระร่วงวาจาสิทธิ์ขอมดำดินอะไรทำนองนั้นนะฮะพระองค์ท่านเนี่ยก็เอาเรื่องตำนานเหล่านี้นะฮะแล้วก็มาเล่าใหม่ให้มันเป็นวิทยาศาสตร์ให้มันเป็นเหตุเป็นผลนะฮะไม่ใช่อะไรที่มันเลื่อนลอยนะฮะแล้วก็เพื่อที่จะบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะบอกว่าชาติไทยเรานั้นเจริญมานานแล้วมีความรุ่งเรืองมานานแล้วซีวิไลซ์มานานแล้วไม่ใช่ว่าอันซีวิไลซ์อย่างที่คนรุ่นใหม่อาจจะคิดว่าโอ้ชาติไทยนี้คลึกๆหรือว่าไม่มีอะไรที่เป็นแก่นสารนะฮะเราจะเห็นความคิดนี้ชัดเจนอีกทีหนึ่งนะฮะถ้าเราอ่านพระราชนิพนธ์เรื่องพระนนท์คำหลวงนะฮะพระนนท์คำหลวงท่านแต่งพระนนท์คำหลวงเนี่ยนะฮะโดยที่เอาเรื่องนะฮะท่านเอาเรื่องมาจากนโรปาขยานนำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาภารตะเราก็จะสงสัยบอกเอ๊ะทำไมบอกว่าจะแต่งเป็นคนไทยทำไมไม่แต่งเรื่องไทยๆอ่ะทำไมต้องไปเอาเรื่องแขกมาแต่งอะไรเงี้ยนะฮะคือเราต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วสังคมไทยในวันก่อนเมื่อวานเพิ่งได้อ่านโพสต์ที่ท่านอาจารย์ของผมทั้งสองท่านได้คุยกันคือท่านอาจารย์ขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านอาจารย์ดร.กุสุมารัศมณีกับท่านอาจารย์ดร.สุวรรณาเกรียงไกรเพชรท่านคุยกันเรื่องคำหนึ่งนะฮะยังไม่บอกแล้วกันว่าคำไหนแต่ว่าอาจารย์สุวรรณาบอกว่าตั้งข้อสังเกตว่าสังคมไทยนี้เป็นสังคมไม้อ่อนสังคมไม่อ่อนนี่หมายความว่ายังไงคือหมายความว่าเรารับวัฒนธรรมเราเป็นสังคมที่รับวัฒนธรรมทีนี้เราไม่แข็งขืนนะฮะถ้ามีอะไรที่เข้ามาเรารับแต่เรารับอย่างเลือกนะฮะในสมัยโบราณเนี่ยเรามีสติเรามีปัญญาในการที่จะเลือกรับสิ่งที่ดีสิ่งที่มีประโยชน์เข้ามาปรับใช้ในทางวรรณกรรมก็เช่นกันนะฮะเราจะเห็นว่าถ้าเราสังเกตเนี่ยเราจะเห็นว่ามาถึงจุดหนึ่งการสร้างวรรณคดีไทยหรือการสร้างวรรณกรรมไทยเนี่ยมันหาซอร์สที่มาของเรื่องได้ยากขึ้นนะฮะเดิมเนี่ยเวลาเราแต่งวรรณคดีเนี่ยนะฮะเรามักจะเอาเรื่องจากไหนฮะชาดกใช่ไหมฮะพุทธประวัติอะไรทำนองนั้นนะฮะถ้ามันไม่ใช่เรื่องศาสนาเพียวๆนะอย่างเรื่องชาดกเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่มีความเป็นนิยายความเป็นนิทานอยู่ด้วยนะฮะเราจะเห็นว่าท่านกวีในสมัยก่อนท่านอาจจะเน้นไปที่การอวดฝีมือการสร้างความงามทางวรรณศิลป์แต่ว่าอาจจะขาดส่วนที่เป็นเนื้อนะฮะที่เป็นคอนเทนต์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาถึงรัชกาลที่5เนี่ยท่านก็เริ่มที่จะมีการนำเรื่องราวจากตะวันตกมาแปลนะฮะ
จริงๆมันก็ไม่ใช่ตะวันตกซะทีเดียวนะอย่างผมจะยกเรื่องหนึ่งเช่นพระราชพลเรื่องลิลินิทราชาคริตนี้เป็นต้นนะฮะท่านก็เอามาจากนิทานอาหรับราตรีแต่ว่ามันแปลเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าอะไรมันเกิดกระแสของการที่ตะวันตกนั้นนิยมที่จะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับอาหรับเปอร์เซียนะฮะอินเดียสันสกฤตนะฮะอันนี้มันเป็นผลพวงจากการล่าอาณานิคมพอเข้าไปแล้วเนี่ยพออังกฤษหรือว่าชาติตะวันตกเข้าไปในอินเดียแล้วพบขุมทรัพย์อันยิ่งใหญ่อันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นท่านก็มองว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่คนในชาติที่เจริญแล้วชาติที่เจริญในทางหนังสือชาติที่เจริญในทางวัฒนธรรมแล้วเนี่ยเขารู้เรื่องนี้กันเขากำลังคุยเรื่องนี้กันคนไทยจะตกขบวนได้อย่างไรในเมื่อคนไทยนั้นรากวัฒนธรรมปฏิเสธไม่ได้ว่ามีรากวัฒนธรรมอินเดียจริงไหมฮะเรามีรากวัฒนธรรมอินเดียเรามีเรื่องรามเกียรติ์เรามีเรื่องชาดกอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะที่เรารับเข้ามาอย่างซึมซาบเรียกว่าซึมซาบก็ได้นะฮะแต่ว่าพอมาถึงรัชกาลที่6เนี่ยมันเป็นการที่รับอย่างตรงๆเรารับอย่างรัชกาลที่5เองก็ตามเนี่ยนะฮะท่านก็รับสิ่งเหล่านี้เข้ามานะฮะแต่ว่ารัชกาลที่5ท่านยังไม่ลงไปในเรื่องของสันสกฤตมากนักยังน้อยอยู่นะฮะอย่างท่านก็จะมีตอนนี้ท่านทรงพระนิพนธ์เรื่องบทความหนึ่งเรื่องว่ากฤษณาสอนน้องมาจากไหนท่านเคยได้ยินไหมฮะกฤษณาสอนน้องคำฉันใช่ไหมฮะแล้วก็มันเป็นเรื่องประหลาดเพราะว่าอะไรกฤษณาสอนน้องเนี่ยนางกฤษณาเนี่ยมีสามี5คนนะฮะซึ่งมันเป็นนิทานที่แปลกนะฮะมันเป็นนิทานที่แปลกเพราะว่ามันผิดธรรมเนียมที่ผู้หญิงจะมีภรรยาทีเดียวพร้อมกัน5คนแล้วก็ยังได้รับยกย่องด้วยนะว่าเป็นผู้หญิงชั้นเลิศเป็นผู้หญิงที่ดีเป็นผู้หญิงประเสริฐเลยน้องน้อยเป็นภรรยาผู้ประเสริฐนะฮะพวกนั้นก็ทรงสงสัยว่าเรื่องกฤษณาสอนน้องคำฉันเนี่ยที่มาจากที่ไหนท่านก็ให้พระสงฆ์ลองสืบหาดูในชาดกก็ไปพบชาดกเรื่องหนึ่งที่ตัวละครเอกเป็นผู้หญิงมีสามี5คนเช่นกันแต่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยถูกประนามว่าเป็นผู้หญิงใจโลเลเป็นผู้หญิงเลวเป็นผู้หญิงไม่ดีนะฮะแล้วเสร็จแล้วท่านก็ไปทรงหนังสือมหาภารตะก็ไปพบเรื่องทราปฏีสัตยภามาสังมาทาคือการพูดคุยกันของนางทราปฏีกับนางสัตยภามาคุยกันเพราะว่านางสัตยภามาเนี่ยเป็นชายาของพระกฤษณะนะฮะเป็นชายาของกฤษณะแต่ว่าระหองระแหงกันตลอดนะฮะมีกฤษณะเป็นสามีคนเดียวเนี่ยแต่ระหองระแหงกันตลอดเลยนะฮะนางสัตยภามาก็ถามว่านี่เธอทำบนเสน่ห์อะไรอ่ะเธอมีสามีตั้ง5คนสามีอยู่ในโอวาทเธอตลอดเลยเนี่ยนะเธอทำบนเสน่ห์อะไรนะฮะนางทราปฏีบอกว่าเธออย่าได้พูดเช่นนั้นสิ่งที่เธอพูดนั้นเป็นการกระทำของหญิงเลวเป็นการกระทำของหญิงชั่วนะฮะภรรยาที่ดีย่อมไม่ใช้ไม่แม้แต่จะคิดที่จะใช้สิ่งเหล่านี้ผูกมัดใจสามีจะต้องใช้อะไรครับพี่อ๋อยใช้อาหารนะฮะใช้การปฏิบัติการความรักความจริงใจในการที่จะผูกมัดใจสามีผูกได้นะหวังว่าผูกได้นะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็นี่ก็คือว่าการคลี่คลายของว่าพอถึงรัชกาลที่6เนี่ยนะฮะความสนใจที่จะไปศึกษางานวรรณคดีสันสกฤตงานวรรณกรรมสันสกฤตมันมีเพิ่มมากขึ้นนะอย่างชัดเจนเลยอย่างเห็นได้ชัดเลยอย่างหลายๆพระนิพนธ์หลายๆเรื่องหลายๆเรื่องเลยที่เรารู้จักไม่ว่าจะเป็นอย่างเรื่องนี้นะฮะพระนนท์คำหลวงสกุลตลานะฮะสาวิตรีนะฮะปริยทัศิกาอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะท่านก็แปลนะฮะแปลจากสันสกฤตมาเป็นไทยในรูปแบบต่างๆไม่ได้แปลเป็น109แปลเป็นกลอนบ้างแปลเป็นบทละครพูดสลับล่ามเป็นบทละครล่ามเป็นบทละครอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมากมายนะฮะมากมายอย่างเรื่องพระนนท์คำหลวงเนี่ยก็ใช่ก็คือว่าท่านก็เลือกมาจากตอนหนึ่งของมหาภารตะคือนโรปาคยานามเป็นเรื่องพระนนท์ที่อะไรอ่ะแพ้พนัญสกานะฮะแพ้พนัญสกาแล้วตอนหลังก็ได้กลับคืนเมืองตามเดิมนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เล่าเป็นอุทาหรณ์ให้กำลังใจแก่พี่น้องปันดบซึ่งถูกเนรเทศเพราะว่าแพ้พนันใช่ไหมฮะทีนี้ท่านก็แต่งเรื่องนี้ไม่ใช่แต่งเอาสนุกเล่นๆเฉยๆอย่างที่ท่านอาจารย์นงทองบอกว่าไม่ได้แต่งเอาสนุกเฉยๆนะฮะแต่งให้เป็นเกียรติยศของบ้านเมืองนะฮะแต่งเพื่อสร้างความรู้นะฮะแต่งเพื่อสร้างความรู้ให้คนเนี่ยรู้จักเรื่องพนนท์แล้วก็แต่งเนี่ยก็กลัวว่าคนจะไม่เข้าใจว่าตัวละครตัวนี้คือใคร
นะฮะหรือว่าคนนี้คือใครท่านอุตส่าห์เขียนอภิธานศัพท์ทั้งท้ายอีกนะฮะว่าคนนี้คือใครนะฮะคนนี้มีความสำคัญคนนี้ยังไงอะไรเนี้ยคือนอกจากจะสร้างวรรณกรรมที่เป็นเพื่อความบันเทิงแล้วสร้างความรู้ด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือสร้างเกียรติยศแก่บ้านเมืองเพราะว่าในการแต่งพระนนทร์คำหลวงเนี่ยท่านใช้เรียกได้ว่าฉันทลักษณ์ทุกประเภทนะฮะฉันทลักษณ์ทุกประเภทที่มีอยู่ในวรรณคดีไทยเนี่ยนะฮะท่านใช้หมดเลยร่ายโครงฉันกาบกรโครงมีกี่ประเภทใช้หมดเลยนะฮะเล่นกลบทอะไรต่างๆเนี่ยบรรจุลงไปอยู่ในเรื่องพระนนทร์คำหลวงนะฮะแล้วท่านก็เขียนคำนำที่เป็นร้อยกรองอย่างเงี้ยท่านบอกว่าดูรากุลบุตรเชื้อชาติชายไทยเอ่ยอันชาติรุ่งเรืองฉายเฉิดแท้เห็นไหมฮะมีคีย์เวิร์ดมาเลยคำว่าชาติใช่ไหมฮะอันชาติรุ่งเรืองฉายเฉิดแท้แม้ไร้กวีอายทั้งชาติเจียวพ่อเขาจะเยาะเล่นแม้หมดผู้รู้ดีบอกว่าจะตั้งตนเป็นชาติใช่ไหมจะตั้งบอกว่าตัวเองเป็นชาติที่เจริญใช่ไหมไม่มีกวีไม่มีหน้าจะไปบอกได้ว่านี่เป็นชาติชาติไม่ใช่แค่มีประมุขชาติไม่ใช่แค่มีบ้านเมืองที่สวยงามชาติไม่ใช่แค่มีแผนที่ปรากฏอยู่ในแผนที่ของโลกแต่ต้องมีวัฒนธรรมต้องมีความเจริญในทางภูมิปัญญานะฮะอันนี้เป็นความคิดคล้ายๆกับสมเด็จกรมพระปรมาเลยถ้าเราไปอ่านงานของกรมสมเด็จพระปรมาเนี่ยจะเห็นเลยว่าท่านเขียนเลยบอกว่าเป็นกิตติยศแก่บ้านเมืองอย่างที่ท่านอาจารย์ทองทองว่าเลยว่าเป็นกิตติยศแก่บ้านเมืองนะฮะเป็นการเจริญทำให้เห็นเกียรติยศของบ้านเมืองอย่างรัชกาลที่1ท่านแต่งท่านสร้างเรื่องรามเกียรติ์ที่เก็บความอย่างเต็มที่เลยเนี่ยตั้งแต่ฮิรันตยักษ์ม้วนแผ่นดินจนไปถึงมกุฎพระมกุฎพระลบเนี่ยก็คือเพื่ออะไรฮะเพื่อเป็นเครื่องเฉลิมพระนครเป็นเครื่องประดับพระนครนะฮะอันนี้ก็คือมองว่าวรรณกรรมหรือวรรณคดีนั้นเป็นเกียรติยศของบ้านเมืองนะฮะอันนี้เป็นคอนเซ็ปที่มีมาตั้งแต่โบราณเลยรัชกาลที่6ท่านไม่ได้คิดขึ้นใหม่แต่ว่าท่านปรับเข้ามาใช้ในบริบทใหม่ของการเป็นที่จะสร้างรัฐชาตินะฮะผมจะพยายามจะพูดสรุปนะเดี๋ยวมันจะเกินเวลานานาประเทศล้วนนับถือคนที่รู้หนังสือแต่งได้ไม่ใช่รู้หนังสืออ่านออกเขียนได้นะรู้หนังสือแต่งได้นะฮะใครเกลียดอักษรคือคนป่าคนที่เกลียดอักษรคืออันซีวิไลซ์คนป่าในที่นี้ก็คือคนที่อันซีวิไลซ์นั่นเองที่ท่านพูดถึงนะฮะใครเยาะกวีไซแน่แท้คนดงใครไม่เห็นค่าของกวีคนนั้นแหละอันซีวิไลซ์อันนี้ก็คือท่านตอบโต้ว่าจะมานั่งแต่งหนังสือทำไมจะมาตั้งแต่งไอ้วรรณคดีทำไมมันไม่มีประโยชน์นะฮะแต่ท่านบอกว่าชาติไทยเราเนี่ยมีกวีมานานแล้วมีวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ่มานานแล้วมีภาษาของเราเองมานานแล้วทำไมจึงมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อันซีวิไลซ์ล่ะคนที่เหยาะกวีนั่นแหละคนที่บอกว่ากวีไม่มีค่านั่นแหละคนนั้นนั่นแหละเป็นคนที่อันซีวิไลซ์จงรู้ตัวเสียเถิดนะฮะอย่ามัวคิดแข่งบ้านเมืองใหม่หน่อยเลยเมืองไหนหน่อยเลยคิดแต่ถึงเมืองไทยบัดนี้เมืองเราศรีวิไลควรอยู่แล้วนะนักพูดจะชวนชี้ชักบ้าอย่าฟังนะฮะศรีวิไลในคราวนี้พระเจ้าศรีวิไลรักนะศรีวิไลในที่นี้คือศรีวิไลนั่นเองนะฮะท่านแผลงเป็นศัพท์แบบไทยๆอ่ะนะฮะเมืองเราเนี่ยมันศรีวิไลอยู่แล้วมีความเจริญของวัฒนธรรมของหนังสืออยู่แล้วสืบทอดสิสืบสานสิแต่งสินะฮะระวังตั้งจิตเอื้อเอาดีเถิดพ่อเอาเยี่ยงอย่างกวีพิริแผ้วเป็นข้าแผ่นดินดีเลี้ยงชีพดีเทินเขาจะนับเปรียบแก้วรุ่งเรืองเมืองไทยเนี่ยนะฮะก็คือสอดกับรับกับที่ท่านอาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้เลยว่าส่งเสริมกวีนะฮะถึงขนาดว่าแต่งมาสิจะอ่านให้นะฮะถ้าใครอยากจะแต่งอีกจะให้อ่านก็ยินดีอะไรเงี้ยนะฮะคือนึกถึงรัชกาลที่3ได้ไหมบอกว่าตอนรัชกาลที่3นี้ใครพูดเรื่องวัดก็เป็นคนโปรดพอมาถึงรัชกาลที่6คงใครเป็นคนกวีที่ดีก็จะเป็นคนโปรดซึ่งมีหลักฐานจริงๆเดี๋ยวจะพูดตอนท้ายนะฮะว่ามีตัวอย่างหลายคนมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราดูพระราชนิพนธ์รัชกาลที่6เนี่ยเราจะเห็นว่ามีลักษณะมีสิ่งที่โดดเด่นหลายประการทีเดียวนะฮะ1ทรงมองว่าการแต่งหนังสือนั้นเป็นเครื่องแสดงความศรีวิไลหรือความเจริญของบ้านเมืองซึ่งเป็นสิ่งที่มีมานานแล้วในวัฒนธรรมไทยนะฮะ
สองพระราชนิพนธ์ที่ทรงพระราชนิพนธ์นั้นมีหลากหลายประเภทมีทั้งร้อยแก้วมีทั้งร้อยกรองมีทั้งสำหรับอ่านและมีทั้งสำหรับนำไปแสดงอันนี้แสดงให้เห็นความเข้าพระทัยขนบของการเสพวรรณคดีไทยว่าไม่ได้เฉพาะแต่งขึ้นมาเพื่ออ่านเท่านั้นแต่ว่าต้องนำไปแสดงต้องนำไปเล่นละครต้องนำไปร้องต้องนำไปขับต้องนำไปอยู่ในพิธีกรรมต้องนำไปอยู่ในมหรสพต่างๆท่านจึงให้ความสำคัญแก่กรมมหรสพโขนหลวงอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะท่านก็สร้างความให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างยิ่งนะฮะสามมีพระราชนิพนธ์แปลเป็นจำนวนมากนะฮะทั้งที่ทรงแปลจากภาษาอังกฤษฝรั่งเศสและสันสกฤตซึ่งแน่นอนว่าผ่านภาษาอังกฤษนะฮะเป็นงานสันสกฤตที่แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แปลเป็นไทยแล้วบางครั้งเนี่ยมีการนำไปสอบเทียบกับสันสกฤตอีกครั้งนึงโดยที่ผ่านผู้รู้สันสกฤตเช่นพราหมณ์อย่างนี้เป็นต้นนะสมมติว่าท่านแปลท่านก็คงมีความรู้ท่านมีความรู้ภาษาสันสกฤตอยู่พอสมควรแต่ว่าท่านแปลจะโดยยึดตัวต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักเมื่อท่านแปลเป็นภาษาไทยเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็จะส่งไปให้ผู้ที่มีความรู้สันสกฤตอ่านเทียบดูอีกทีนึงว่าท่านแปลตรงหรือเปล่าซึ่งอันนี้เป็นคอนเซปที่ใหม่มากเลยในเรื่องของการแปลคือการพยายามแปลให้ตรงนะฮะเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวผมยกตัวอย่างจากโรมิโอจูเลียท่านจะเห็นทัดเลยว่าท่านแปลตรงมากเลยนะฮะทำไมท่านจึงต้องแปลเพราะท่านมองว่าวรรณกรรมเหล่านี้เป็นวรรณกรรมที่เป็นวรรณกรรมระดับโลกและคนไทยไม่ใช่ทุกคนอ่านภาษาอังกฤษได้คนไทยทุกคนไม่ใช่อ่านภาษาฝรั่งเศสได้คนไทยทุกคนไม่ใช่อ่านบาลีสันสกฤตได้เพราะฉะนั้นการแปลเป็นไทยเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้คนไทยรับรู้แล้วก็ไม่ใช่แปลให้อ่านเฉยๆเท่านั้นแปลแล้วก็เอาไปอยู่ในการละครเป็นการบันเทิงซึ่งเป็นวัฒนธรรมการเสพวรรณคดีของคนไทยทำให้มันไปอยู่ในวิถีชีวิตใช่ไหมฮะผมถามว่าท่านในที่นี้เนี่ยเคยอ่านตัวบทสกุลตลาคงเคยอ่านบ้างในที่นี้คงมีคนเคยอ่านบ้างตอนสมัยเรียนมัธยมแต่ทุกคนหรือใครหลายๆคนในที่นี้เนี่ยรู้จักเรื่องสกุลตลาพอพูดเรื่องสกุลตลาอาจจะรู้จักหรือถึงแม้ไม่รู้จักเรื่องสกุลตลาต้องเคยได้ยินเพลงสกุลตลาที่คุณเพ็ญศรีทุ่มชูศรีร้องสกุลตลานางฟ้าแม่ฟ้าหรือฉันไหนอะไรเงี้ยนี่ก็คือสิ่งที่มันเข้าไปอยู่ในวันทำอยู่ในความสำนึกรู้ว่าวันหนึ่งสมมติว่าคุณไปพบกับคนคนหนึ่งที่เป็นนักวิชาการเขาถามคุณว่ารู้จักเรื่องสกุลตลาไหมอ๋อก็พอจะรู้จักอยู่บ้างคุยได้ใช่ไหมฮะไม่ถึงก็น่าบอกว่าฉันไม่รู้อะไรเลยเหมือนเป็นคนป่าคนดงไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเหมือนไกลปืนเที่ยงนะฮะปืนเที่ยงในสมัยนั้นไม่อยู่ที่พระบรมราชวังที่เมืองไทยแล้วปืนเที่ยงมันอยู่ที่ยุโรปปืนเที่ยงมันอยู่ที่โลกอะไรทั้งหลายคนไทยต้องรู้เท่าทันนี่นี่คือวิธีการที่จะไม่อยากจะใช้คำนี้เลยนะซอฟต์พาวเวอร์หรือเปล่าไม่รู้นะนะฮะที่ทำให้คนรู้จักอะอย่างมีกุศโลบายอะนะฮะต้องคิดเยอะๆนะฮะพระราชนิพนธ์หลายเรื่องนั้นได้รับอิทธิพลแนวคิดและกลวิธีจากตะวันตกผสมผสานกับตะวันออกและตะวันตกนี้ที่นี่ก็คืออินเดียคือเป็นเรื่องที่ท่านแต่งขึ้นใหม่ไม่ได้เอามาจากเรื่องมาจากไหนเลยเช่นมัทนาภาธาวิวาหาพระสมุทรหัวใจชายหนุ่มอะไรพวกนี้นะฮะเป็นเรื่องที่ท่านคิดคงเรื่องขึ้นมาเองนะฮะมัทนาภาธาตำนานดอกกุหลาบทุกคนประทับใจนะฮะคิดว่าในที่นี้ก็คงมีคนรู้จักมัทนาภาธาอาจจะจำเรื่องไม่ได้ทั้งหมดแต่พอจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องความรักที่ไม่สมหวังแล้วก็ในที่สุดนางเอกต้องกลายเป็นดอกกุหลาบแล้วในที่สุดดอกกุหลาบกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของความรักมีน้ำอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านคิดขึ้นมาเป็นเรื่องที่ท่านคิดมาใหม่แล้วท่านก็จะเห็นว่ามีความผสมผสานกันนะฮะเช่นนะฮะสิ่งที่ผสมผสานอย่างผมจะยกตัวอย่างให้ฟังเช่นบอกว่านางมัทนากับท้าวชัยเสนเนี่ยพบกันเนี่ยเจอกันในป่าเพราะว่านางมัทนาไปเป็นลูกเลี้ยงของพระฤาษีโครงเรื่องพล็อตคล้ายๆเรื่องสกุลตลาเลยใช่ไหมฮะนะฮะแต่พอจะแต่งงานกันฮะไปปฏิญญารักกันบนฝั่งน้ำนะฮะที่ฝั่งน้ำอรุณอดัมเรื่อรุจีประดุจมโนพรหมรตีนาแรกรักอะไรเงี้ยแลกแหวนแต่งงานกันเป็นฝรั่งใช่ไหมแล้วก็ท่านก็ต้องคิดอีกบอกว่าถ้าจะแต่งให้มันเป็นกลิ่นอายของอินเดียเพราะว่าอะไรมันเป็นเรื่องตำนานของดอกกุหลาบก็อยากจะให้มันดูเป็นอินเดียเป็นแขกๆแต่ท่านติดอยู่ว่าท่านไม่ทรงทราบว่าสันสกฤตอะคำว่ากุหลาบอะใช้คำศัพท์ว่าอะไรท่านก็สั่งให้นักปราชญ์ไปค้นว่าอินเดียแขกอะ
ดอกกุหลาบเรียกว่าอะไรนะฮะในที่สุดก็ได้ชื่อดอกไม้ดอกหนึ่งชื่อว่าดอกกุพัชกานะฮะซึ่งในดิกชันนารีของโมเนียวิลเลียมซึ่งเป็นปราชญ์สันสกฤตเนี่ยเป็นฝรั่งนะก็พูดถึงว่าเนี่ยมันเป็นไม้ในวงของดอกกุหลาบนะฮะท่านก็เลยบอกว่าอ่ะแยบคายหน่อยเอาพูดถึงกุหลาบแต่ไม่ใช่คำว่ากุหลาบกุหลาบเป็นคำภาษาเปอร์เซียใช่ไหมฮะมันไม่เข้ากับดินแดนอินเดียพาราตาวัดเนี่ยท่านก็ไปใช้คำว่ากุบชกาแทนคำว่ากุหลาบอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าพระราชินีคนจำนวนไม่น้อยเลยทั้งงานแปลก็ดีหรือว่างานที่ท่านสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยมีกลิ่นอายของอินเดียเนี่ยมันเป็นงานที่สะท้อนความนิยมในด้านบูรพคดีศึกษาหรือว่า Orientalism ซึ่งกำลังเฟื่องฟูอย่างมากในโลกตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งวรรณกรรมที่แปลจากสันสกฤตท่านต้องการให้คนไทยไม่ตกขบวนความรู้ในเรื่องนี้นะฮะถามว่าท่านทำคนแรกไหมรัชกาลที่5ท่านก็ทำในสมัยนั้นที่5เนี่ยพุทธศาสนาหรือวรรณกรรมบาลีได้รับการความเฟื่องฟูอย่างมากท่านก็ทำไมฮะเอาท่านก็ไปเป็นองค์อุปถัมภ์อย่างบาลีเทคโซไซตี้ของอังกฤษอย่างเงี้ยท่านก็ไปอุปถัมภ์เขามีจดหมายเขียนโต้ตอบกันนะฮะเพิ่งได้มีโอกาสสนทนากับท่านพระธรรมสากยวงศ์วิสุทธิ์เนี่ยท่านบอกว่าท่านไปค้นพบเอกสารเก่าซึ่งเป็นลายรหัสนะฮะที่กรมพระยาวชิรยานวโรรสเนี่ยนะฮะทรงมีไปมากับพระภิกษุชาวลังกาก็ดีโปรเฟสเซอร์ริชเดวิสก็ดีซึ่งเป็นอังกฤษเนี่ยคือแสดงให้เห็นว่าสถานภาพของไทยในเวลานั้นในโลกวิชาการพุทธศาสนาเนี่ยสูงมากนะฮะสูงมากทีเดียวนะฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นก็คือว่าได้รับการยอมรับในแง่ว่าจะเป็นคล้ายๆว่ารัชกาลที่5นั้นคล้ายๆเป็นผู้นำโลกพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นกษัตริย์ที่เป็นเอกราชอยู่ชาติเดียวเลยในเวลานั้นนะฮะถ้าเราอ่านงานต่อไปเราจะเห็นว่าพระราชินีของพระองค์ท่านนั้นให้ทั้งความบันเทิงและความรู้แน่นอนนะฮะอย่างที่เมื่อกี้ผมพูดไปสักนิดหนึ่งแล้วทรงค้นคว้าอย่างละเอียดนะฮะมีทั้งงานที่ให้ความรู้โดยตรงอย่างบอกเกิดรามเกียรติ์อย่างที่ท่านอาจารย์ทองทองบ้างเมื่อกี้นี้ว่าในที่สุดพระหลวงสารประเสริฐก็นำตอนหนึ่งของบอกเกิดรามเกียรติ์ไปแต่งเป็นอิรราชคำฉันอย่างเงี้ยนะฮะเป็นต้นเป็นเรื่องของพระพุทธนะฮะซึ่งท้าวอิรราชอะไรเงี้ยนะฮะพอดีไปอยู่ในสถานที่ที่พระอิศวรนะฮะพระอิศวรนี่ท่านรักภรรยามากนะคือพระอิศวรกับพระอุมานี่เป็นคู่ที่น่ารักอ่ะคือพระอิศวรนี่เลิฟลี่มากคือจะเอาใจภรรยาตลอดนะฮะมีวันหนึ่งก็เล่นกันนะฮะก็เล่นยังไงกันฮะพระอิศวรแต่งหญิงฮะแต่งหญิงไปเล่นกับภรรยานะฮะแล้วทีนี้ตัวเอกของเรื่องเนี่ยพลัดเข้าไปพอดีก็เลยถูกสาปให้เป็นผู้หญิงผู้ชายสลับกันไปทีละเดือนทีละปีอะไรทำนองนี้ผมจำเรื่องไม่ได้ชัดๆนะฮะแต่ก็เป็นเรื่องประหลาดเห็นไหมฮะมันก็ทำให้เกิดวัตถุดิบในใหม่ๆในการสร้างวรรณคดีทำให้มันน่าอ่านนะอย่างเช่นที่เมื่อกี้คำนำบอกท่านคำนำแล้วจากนี้ผมบอกว่าอะไรเป็นเรื่องที่น่าแต่งเป็นคำฉันท์ได้นะฮะคือเราจะแต่งเรื่องสักเรื่องนึงเนี่ยมันคงไม่ใช่งามทางวรรณศิลป์อย่างเดียวมันต้องมีคอนเทนต์ด้วยมันต้องมีเนื้อมีเรื่องที่น่าสนใจด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอซอสที่มันเป็นวรรณกรรมสันสกฤตเหล่านี้มันเลยกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจน่าตื่นเต้นแล้วก็ไม่ใช่แค่หลวงสารประเสริฐคนเดียวที่ทำแบบนี้ก็มีกวีอีกคนอื่นๆอีกหลายคนที่ทำเช่นเดียวกันนะฮะเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมมากในเวลานั้นโดยที่มีรัชกาลที่6นี่เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้นำนะฮะเป็นหนึ่งในผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจเช่นนั้นนะฮะนอกจากนี้แล้วยังมีงานอย่างเช่นเที่ยวเมืองพระร่วงอันนี้เป็นงานในทางโบราณคดีใช่ไหมฮะแล้วก็นอกจากงานที่จะเป็นงานวิชาการตรงๆแล้วเนี่ยก็ยังส่งอธิบายเรื่องต่างๆเวลาท่านแต่งเรื่องอะไรสักเรื่องนึงเนี่ยท่านก็จะอธิบายนะฮะว่าเรื่องนี้มาจากไหนมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยท้ายเล่มทำอภิธานศัพท์อีกต่างหากกลัวคนไม่รู้จักนะฮะเช่นท่านอาจจะใช้ศัพท์แปลกๆท่านก็อธิบายอีกว่าทำไมต้องใช้ศัพท์คำนี้ใช้ศัพท์ตรงนี้เป็นที่มายังไงไม่ใช่ว่าฉันอยู่ดีๆใช้นะใช้แล้วเธอต้องรู้นะว่าฉันหมายถึงว่าอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นการให้ความรู้ไปในตัวด้วยนะฮะพระราชนิพนธ์หลายเรื่องอันนี้ผมมาอีกช่องหนึ่งของพระราชนิพนธ์คือพระราชนิพนธ์ประเภทร้อยแก้วหรือความเรียง
บทความแสดงความคิดเห็นหลายคนในที่นี้ก็อาจจะเคยได้อ่านอย่างเช่นโคลนติดล้อนะฮะเมืองไทยจงตื่นเถิดนะฮะพวกยิวแห่งบูรพาทิศอย่างนี้เป็นต้นนะฮะไอ้พวกนี้มันเป็นมาพร้อมๆกับอะไรฮะอย่างก็อ้างอิงอาจารย์นงหน่อยแล้วมาพร้อมๆกับการเฟื่องฟูของหนังสือพิมพ์นะฮะที่รัฐบาลของพระองค์ท่านเนี่ยแม้จะเป็นรัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชแต่เปิดช่องให้คนเขียนวิพากษ์วิจารณ์นะฮะคนเขียนวิพากษ์วิจารณ์ว่านโยบายรัฐบาลทำอย่างนี้ไม่ดีนะฮะหรือว่านโยบายต่อชาวจีนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะท่านก็เขียนโต้ตอบมาในแง่ของเรื่องของพวกยิวแห่งบูรพาทิศอะไรทำนองนั้นซึ่งก็มีบทวิเคราะห์ว่าอ่านดีๆนะพวกยิวแห่งบูรพาทิศเนี่ยไม่ได้หมายความว่าท่านรังเกียจชาวจีนทุกคนท่านต้องการจะเพ่งไปที่ชาวจีนกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลหรือว่าทำตัวเป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลตลอดเวลาทำนองนั้นเพื่อที่จะคล้ายๆว่าวิพากษ์วิจารณ์เพื่อให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะแล้วก็หันมาให้ความร่วมมือกับรัฐบาลหรือว่าไม่สร้างปัญหาเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยคนจีนเข้ามาเนี่ยมีความผูกพันกับประเทศจีนมากกว่าเมืองไทยนะคือคนจีนยุคแรกๆเนี่ยนะฮะก็ยังรู้สึกว่าทำงานแล้วก็ส่งโพยกวนกลับไปให้ญาติพี่น้องใช่ไหมฮะตายก็เอาศพกลับไปเมืองจีนอะไรเงี้ยคือไม่ได้รู้สึกว่าประเทศไทยเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นแค่ที่ทำมาหากินเท่านั้นเองแล้วก็ส่งกลับไปเพราะฉะนั้นก็จะอาจจะสร้างความวุ่นวายสร้างอังยี่ซ่องโจรเห็นไหมก็ดีไหมฮะพระราชบัญญัติอังยี่ซ่องโจรพวกนี้ก็คือรวมตัวกันเลี้ยพระกันนะฮะอะไรต่างๆเนี่ยคือสร้างความวุ่นวายนะฮะเพราะนั้นพวกนี้เป็นอย่าลืมว่ากรุงเทพในเวลานั้นคนไทยจริงๆน้อยมากประชากรส่วนใหญ่เป็นคนจีนหรือว่าเป็นพวกแรงงานเพราะว่ามันเกิดจากการขยายตัวของบ้านเมืองใช่ไหมมันต้องขุดคลองคลองภาษีเจริญคลองพระดงกรุงเกษมคลองอะไรเนี่ยนะฮะแรงงานชาวจีนทั้งนั้นแหละแล้วพวกนี้เข้ามาก็คือว่าไม่มีความคิดผูกพันกับประเทศไทยนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเมื่อเราอ่านบทความเหล่านี้แล้วเราไม่ได้อ่านเฉพาะงานของพระองค์ท่านพงเดียวนะเราก็ไปอ่านงานที่เขียนอาจจะเขียนโต้ตอบพระองค์ท่านด้วยเนี่ยเราจะเห็นว่าบรรยากาศของการวิพากษ์วิจารณ์ในสมัยนั้นมันค่อนข้างที่จะเปิดกว้างมากพอสมควรแล้วพระองค์ท่านนั้นใช้พระนามแฝงนะฮะอย่างเขียนพวกยิวแห่งบูรพาทิศเนี่ยใช้พระนามแฝงว่าอัศวพาหุนี้เป็นต้นมันทำให้ทำไมฮะมันทำให้ตัวตนมันซอฟต์ลงไม่ได้บอกว่านี่ข้าพเจ้ามงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่บอกว่าข้าพเจ้าอัศวพาหุอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับมันเป็นเขาจะคล้ายๆมันจะพูดเหมือนกับว่ามันเหมือนกับเป็นเวทีที่คุณสามารถที่จะสมมติตัวเองเป็นใครคนหนึ่งแล้วก็พูดเรื่องบ้านเมืองในฐานะที่เท่ากันได้ไม่ใช่ว่าคุณกำลังพูดกับพระเจ้าแผ่นดินอะไรทำนองนั้นนะฮะอย่างนักหนังสือพิมพ์คนสำคัญนักหนังสือพิมพ์จีนอย่างเช่นเซียวฮุตเสงนะฮะบางคนหลายคนเคยได้ยินชื่อนะฮะเซียวฮุตเสงเนี่ยทำหนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารสารนี้เป็นต้นนะฮะก็มีบทข้อเขียนหลายอย่างที่วิพากษ์วิจารณ์นะฮะการทำงานของรัฐบาลในพม่าพระปรมาภิไธยเนี่ยอย่างตรงไปตรงมาอะไรที่เห็นด้วยก็เห็นด้วยอะไรที่ไม่เห็นด้วยก็บอกว่าไม่เห็นด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้ผมไม่ได้เชี่ยวชาญแต่ว่าอ่านจากบทความที่เขาศึกษามาอีกทีนึงเราจะเห็นชัดเจนว่าทรงใช้พระราชินิพนธ์เนี่ยเป็นเครื่องมือนะฮะในการแสดงพระราชดำริทั้งในโดยตรงและโดยอ้อมนะฮะโดยที่มีแนวคิดสำคัญคือการสร้างชาติและการสร้างพลเมืองนะฮะอย่าลืมว่าการสร้างชาตินั้นมันไม่ใช่แค่สร้างตึกรามบ้านช่องไม่ใช่แค่สร้างตึกนะต้องสร้างคนต้องสร้างพลเมืองต้องสร้างคนที่มีความรู้ไม่อย่างนั้นท่านไม่ตราพระราชบัญญัติสถานประถมศึกษาไม่ตั้งตุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช่ไหมฮะอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคนนะฮะหรือว่าท่านบอกว่าวัดท่านไม่สร้างแล้วรัชกาลที่1ถึง5สร้างมาเยอะแล้วท่านจะไม่สร้างวัดอีกแล้วท่านจะสร้างโรงเรียนท่านก็สร้างวชิราวุธวิทยาลัยท่านก็เอารูปแบบการศึกษาแบบโรงเรียนกินนอนของอังกฤษมาพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ใส่แนวความคิดของไทยเข้าไปอันนี้ก็จะเห็นชัดเจนว่ามันเป็นการสะท้อนพระราชกรณียกิจในด้านการจัดการศึกษาแล้วก็การส่งเสริมการศึกษาหนังสือเนี่ยยิ่งมีมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้คนฉลาดมากขึ้นเท่านั้นจะแต่งก็ดีจะอ่านก็ดีนะฮะพอแต่งอ่านแล้วมันก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์การพูดคุยกันมันเป็นกิจกรรมทางปัญญาซึ่งทำให้พลเมืองฉลาดขึ้น
นะฮะการเรียนรู้เราย่อมรู้ดีเราทุกคนโตมาถึงขนาดนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้เรียนรู้จากครูเท่านั้นเราไม่ได้เรียนรู้จาก8ชั่วโมงที่เราอยู่ในห้องเรียนเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นการสร้างสื่อถูกไหมฮะเป็นสื่อของการเรียนรู้สมัยนั้นมันไม่มีสื่อวิทยุไม่มีสื่อโทรทัศน์สื่อที่ดีที่สุดคือหนังสือเพราะว่ามันพิมพ์แล้วมันก็เผยแพร่ไปพอคนอ่านหนังสืออ่านออกเขียนได้แล้วจะมีทางไหนที่จะเผยแพร่ความรู้ได้ดีสุดมันก็ต้องเป็นหนังสือใช่ไหมฮะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่บางคนอาจจะไม่ได้อ่านหนังสือเองเด็กอ่านให้ฟังอย่างนี้เป็นต้นอ่านหนังสือให้กันฟังก็เป็นวัฒนธรรมของไทยอย่างนึงถูกไหมฮะซึ่งมีมานานแล้วนะฮะท่านก็มีคุณูปการอีกอย่างนึงสำคัญมากเลยที่เราจะลืมไม่ได้เลยก็คือว่าทรงจัดตั้งหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับวรรณคดีโดยเฉพาะทรงจัดตั้งวรรณคดีสโมสรเคยได้ยินไหมฮะวรรณคดีสโมสรทำหน้าที่อะไรประเมินค่านะฮะให้การยกย่องวรรณกรรมบางวรรณคดีบางเรื่องเป็นยอดของวรรณคดีประเภท1เช่นบอกว่าสามก๊กเป็นยอดของความเรียงอธิบายขอโทษสามก๊กเป็นยอดของความเรียงนิทานนะฮะพระราชพิธี2เดือนเป็นยอดของความเรียงอธิบายขอโทษสามก๊กเป็นยอดของความเรียงนิทานพระราชพิธี2เดือนเป็นความเรียงอธิบายนะฮะลิลิตพระลอเป็นยอดของความเรียงลิลิตสมุทรโคตรคำฉันเป็นยอดของคำฉันทำไมครับให้งานบอกเพื่อจะบอกว่างานเหล่านี้เป็นงานชั้นครูซึ่งคุณสามารถที่จะไปศึกษาได้ตำรับตำราการเขียนประพันธศาสตร์อาจจะไม่มีมากนักแต่ถ้าคุณไปอ่านงานพวกนี้เป็นการเรียนรู้ภาษาไปในตัวนะฮะหรือท่านสนับสนุนกิจการของหอสมุดหอพระสมุดวชิรยานสำหรับพระนครตั้งในสมัยรัชกาลที่5เฉลิมเกียรติรัชกาลที่4เนี่ยพอถึงรัชกาลที่6เนี่ยมีบทบาทสำคัญมากเลยหนังสือวรรณคดีที่เราเรียนกันเนี่ยเป็นผลงานการชำระรวบรวมและจัดพิมพ์โดยหอพระสมุดวชิรยานไม่น้อยเลยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งมีทีมงานไม่ได้ทรงทำคนเดียวท่านมีทีมงานนะฮะก็คิดดูว่าหนังสือเก่าหนังสือหายากที่เราได้ใช้แล้วก็พิมพ์มาจนถึงวันนี้เนี่ยเป็นผลงานที่ท่านในสมัยนั้นเนี่ยท่านทำนะฮะในยุคที่ไม่ได้มีโปรแกรมนะฮะไม่ได้มีเบิร์ดไฟล์โยกไปโยกมาอะไรเงี้ยนะฮะแล้วต้องคิดดูว่าผิดน้อยตรวจเรียงพิมพ์เนี่ยผิดน้อยต้องตรวจปุ๊บดีขนาดไหนนะฮะในยุคที่มีแค่โรงพิมพ์ธรรมดานะฮะทรงอุปถัมภ์กวีอย่างที่ท่านอาจารย์ทองทองว่าคนสำคัญก็นายชิดบูรทัศน์อย่างที่ว่านะฮะอีกท่านหนึ่งนะฮะกรมหมื่นกวีพจน์สุปรีชานะฮะท่านเป็นใครกรมหมื่นกวีพจน์สุปรีชาเนี่ยเป็นพี่น้องกับกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์รู้จักนมศใช่ไหมฮะนมศที่ท่านแปลเรื่องนิทานเบตาลแปลเขียนเรื่องสามกรุงเขียนเรื่องจดหมายจังวังหล่ำนี้เป็นต้นนะฮะกรมหมื่นกวีพจน์สุปรีชาท่านเป็นคิดว่าเป็นน้องนะฮะถ้าจำไม่ผิดเป็นน้องเป็นลูกของกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสร็จแล้วท่านก็มีความน้ำใจรักในเชิงของการแต่งกับกลอนมากนะฮะกรมพระยาดำรงท่านเห็นแววท่านก็พยายามจะส่งเสริมแล้วก็ได้มีโอกาสเขียนฉันสดุดีสังเวยในพระราชพิธีฉัตรมงคลของรัชกาลที่6พอพระราชหฤทัยนะฮะตั้งเลื่อนกรมให้เป็นกรมหมื่นกวีโพสุปรีชาชื่อกรมก็เห็นว่าทำไมฮะแสดงเกียรติยศของท่านเลยว่ากวีโพสุปรีชาเป็นกวีผู้มีความสามารถในการเขียนงานถ้าเป็นเราจะรู้สึกโอ้โหภูมิใจขนาดไหนนะว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยชื่นชมในฝีมือการประพันธ์ของเราถึงขนาดตั้งชื่อกรมเราว่ากวีโพสุปรีชาอย่างเงี้ยนะฮะท่านก็จงรักภักดีมากกรมหมื่นกวีโพสุปรีชาได้รับการสนับสนุนจากรัชกาลที่6กับสมเด็จกรมพระยาดำรงอย่างดีมากเลยนะฮะ เดี๋ยวผมใกล้จบแล้วนะฮะต้องจะพูดทั้งหมดไม่ได้คงจะต้องตัดบ้างนะฮะพระราชนิพนธ์ประเภทต่างๆในรัชกาลที่6เนี่ยมีหลากหลายเลยนะฮะพอจะยกมาให้ท่านเห็นภาพนะฮะวรรณคดีคำฉันนะเช่นมัทนพาทามงคลสูตรคำฉันนี่เป็นวรรณคดีพุทธศาสนาเอาพระสูตรมงคลสูตรมา
แปลนะฮะเอ้ยมาแต่งเป็นชำฉันนะฮะวรรณกรรมแปลนะฮะส่วนใหญ่วรรณกรรมของท่านจำนวนไม่น้อยจะเป็นวรรณกรรมแปลมีหลากหลายนะฮะอย่างเช่นพระนนทคำหลวงนะฮะแปลจากสันสกฤตอังกฤษที่แปลมาจากสันสกฤตอีกทีนึงแปลเป็นไทยแล้วก็สอบภาษาอังกฤษสันสกฤตอีกทีนึงนิทานทองอินทราบมั้ยฮะมาจากอะไรนิทานเชอร์ล็อกโฮมฮะนิยายเชอร์ล็อกโฮมเอามาแปลเป็นนิทานทองอินเป็นเรื่องสืบสวนสอบสวนนะฮะเป็นเรื่องนิทานทองอินวรรณกรรมการละครเยอะมากเลยทรงได้รับยกย่องว่าเป็นพระบิดาของการละครสมัยใหม่ของไทยเลยล่ะนะฮะบทละครผู้เช่นหัวใจนักรบนะฮะพงพางล่ามดีตรงนี้ก็มีนะฮะหัวใจนักรบบทละครพูดคำฉันไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคือตัวละครพูดคำฉันใส่กันนะฮะอาอรุณอะไรนะความรักระเหี่ยอุระระทศเพราะมิอาจจะคอเคลียความรักระทศอุระระเหี่ยหรือจะหายเพราะเคลียคลออะไรเงี้ยนะฮะคือตอนนั้นมันเป็นตอนที่นางมัทนาเนี่ยถูกมนของมายาวินเนี่ยนะฮะทำให้เคลิบเคลิ้มทำให้หลงทำให้สติไม่ดีทำให้เคลิบเคลิ้มไม่สติเต็มที่นะฮะแล้วก็สุเทพซึ่งเป็นเทพเจ้าเนี่ยพยายามจะบังคับให้นางเนี่ยบอกรักตัวเองให้ได้นะฮะแต่ว่านางมัทนาเนี่ยอยู่ในอาการที่ไม่ได้มีสติเต็มที่เพราะฉะนั้นนางก็พูดทำไมฮะพูดทวนคำของสุเทพที่พูดมาเพราะฉะนั้นพอสุเทพพูดว่าความรักละเหี่ยอุราระทศเพราะไม่อาจจะคลอเคลียมัทนาก็ตอบในความเคลิบเคลิ้มนี่นะแต่จิตใจมั่นคงมากเลยนะตอบว่าความรักระทศอุระละเหี่ยหรือจะหายเพราะเคลียคลอเห็นไหมฮะคือล้อคำของสุเทพทุกคำเลยแต่ว่าความมั่นคงในความที่บอกว่าก็ฉันไม่ได้รักเธออ่ะฉันถึงเธอจะทำเสน่ห์ถึงเธอจะทำมายาวิอะไรต่างๆมนต์เสน่ห์ใส่ฉันก็รักเธอไม่ได้นะฉันก็รักเธอไม่ได้อยู่ดีนะฮะบทละครแปลเชกสเปียร์วันนี้เป็นวันครบรอบวันสิ้นชีวิตของเชกสเปียร์นะฮะโชคดีมากเลยนะฮะที่เรามาพูดกันวันนี้เป็นวันที่ครบรอบการเสียชีวิตของเชกสเปียร์นะฮะท่านก็แปลงานของเชกสเปียร์หลายเรื่องเพราะว่าอะไรงานของเชกสเปียร์มันเป็นงานคลาสสิกนะฮะคนไทยอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้นะฮะเราพวกเราในที่นี้มีสักกี่คนอ่านเรามีโอจูเลียตภาษาอังกฤษน้อยนะฮะน้อยมากเลยแต่ว่าเราอาจจะเคยได้ยินนะฮะพระราชนิพนธ์รัชกาลที่6เรื่องโรมิโอจูเลียตก็ดีหรือว่าเวนิสวานิสก็ดีอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่นะฮะกลายมาเป็นเพลงมาร์ชพยาบาลอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะหรืองานบทละครภาษาฝรั่งเศสท่านก็แปลของโมลิแยร์โมลิแยร์นี่ก็เป็นนักการละครฝรั่งเศสที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะฮะท่านก็แปลงานของโมลิแยร์เป็นภาษาไทยให้คนไทยรู้จักนะฮะเอามาเล่นเอามาอะไรนะฮะวรรณกรรมพุทธศาสนาเช่นเรื่องธรรมะสงครามเอามาจากชาดกแล้วก็เรื่องมันก็ไปผูกโยงกับสงครามโลกครั้งที่1อะไรด้วยนะฮะก็เป็นเรื่องอะไรที่น่าสนใจต่อไปมีวรรณคดีคำสอนเยอะมากเลยนะฮะสุภาษิตพระร่วงคำโคลงนะฮะเทศนาเสือป่านะฮะโคลงสุภาษิตที่อยู่ในหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิธนะฮะความเรียงเชิงวิพากษ์วิจารณ์เช่นพวกยิวแห่งบูรพาทิศนะฮะโคลนติดล้อนะฮะเมืองไทยจงตื่นเถิดอะไรก็ตามมีอีกเรื่องหนึ่งน่าสนใจมากเลยเขียนเป็นภาษาอังกฤษท่านทรงพระนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษเรื่องอุตรากุรุนะฮะท่านวิจารณ์socialism ที่บอกว่าเน้นเรื่องว่าคนต้องมีความเท่าเทียมกันอะไรต่างๆเนี่ยท่านบอกว่าถ้าอยากจะหาคนที่เท่าเทียมกันไปโน่นเนี่ยอุตรากุรุมีอยู่ในโลกของความเป็นจริงไหมไม่มีเป็นยูโทเปียเป็นอุตรากุรุนะฮะท่านก็วิพากษ์วิจารณ์ว่ามันไม่ได้อยู่ในโลกของความเป็นจริงนี่เราก็จะเห็นความคลี่คลายของความคิดหรืออิทธิพลของไตรภูมิที่มีต่อคนไทยละในยุคต้นรัตนโกสินทร์หรือธนบุรีสร้างวรรณคดีไตรภูมิเพราะว่าเป็นโลกทัศน์ของคนไทยในเวลานั้นพอมาถึงรัชกาลที่6มองว่าไตรภูมิเป็นสิ่งที่ล้าสมัยไปแล้วเพราะว่ามันไม่เข้ากับโลกสมัยใหม่แล้วกลายเป็นถูกนำมาใช้ในการเขียนเสียดสีวิพากษ์วิจารณ์นะฮะมีวรรณกรรมล้ออีกหลายเรื่องนะฮะมีความเฟื่องฟูของนิตยสารของหนังสือพิมพ์เป็นเวทีให้แก่นักเขียนหน้าใหม่ๆหรือว่าเป็นผู้ที่จะได้แสดงความคิดเห็นของตัวเองออกมานะฮะอย่างเนี้ยจีนโนสยามวารสารของเซวุฒิเสงนะฮะดุสิตสมิธนะฮะซึ่งทำอยู่
ในบรรดาสมาชิกของเมืองดุสิตธานีท่านเขียนท่านทำดุสิตสมิธเนี่ยเพราะว่าอะไรท่านต้องการจะกำราบหรือว่าต้องการกระหนาบพวกที่มีหน้าที่ทำหนังสือพิมพ์อยู่ในเมืองดุสิตธานีอ่ะคือจริงๆมีทีมที่จะต้องรับทำอ่ะแต่ว่าทีมนั้นน่ะไม่ค่อยทำงานนะฮะไม่ค่อยทำงานท่านก็เลยทำดุสิตสมิธขึ้นมาเพื่อที่จะกำราบโดยที่ว่าอะไรฮะออกทุกวันเสาร์ไม่พลาดเลยนะฮะถึงแม้ท่านจะเสด็จต่างจังหวัดหรืออะไรก็ตามหนังสือออกตรงเวลาทุกวันเสาร์เหมือนพลอยแกรมเพชรสมัยก่อนเลยนะฮะออกทุกวันที่1กับ16ของเดือนนะฮะนี่โฆษณาพลอยแกรมเพชรหนังสือที่เรารักนะฮะทุกวันเสาร์ถ้าเกิดเสาร์ไหนจะออกไม่ได้มีจดหมายบอกสมาชิกก่อนว่าเสาร์นี้ออกไม่ได้นะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่คือแสดงความนะฮะอินมากเลยในการทำหนังสือเพื่อที่จะให้ความรู้แก่คนนะฮะมีพระนามแฝงเยอะแยะนะฮะที่ท่านส่งใช้นะฮะเดี๋ยวผมข้ามไปตอนจบเลยดีกว่านะฮะพูดไปแล้วมันก็จะไม่จบนะฮะเยอะมากเลยนะฮะถ้าจะสรุปก็คือเราจะเห็นว่างานในสมัยอันที่6เนี่ยมันเป็นการสืบเนื่องนะฮะจากในสมัยอันที่5มันไม่ใช่อยู่ดีๆเกิดขึ้นมาลอยๆนะฮะได้รับอิทธิพลจากตะวันตกทั้งในงานในด้านของการสร้างสรรค์และการศึกษาวรรณกรรมซึ่งสอดคล้องไปกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะฮะมีการผสมผสานที่ชัดเจนเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกวัฒนธรรมตะวันออกนะฮะคือผสมผสานระหว่างแขกไทยแล้วก็ฝรั่งนะฮะเกิดวรรณกรรมประเภทใหม่ๆเกิดนวนิยายเรื่องอะไรจำได้ไหมฮะเคยเรียนไหมฮะประวัติวรรณกรรมความไม่พยาบาทของครูเหลี่ยมนะฮะเขียนล้อเรื่องความพยาบาทของที่พญาสุรินทราชาหรือแม่วันแปลมาจากเรื่องเวนเดตต้าของมารีคอลเลอรี่นะฮะแล้วก็ยกย่องกันมากเลยโอ้เป็นนวนิยายของเรื่องของไทยเรื่องแรกอะไรเงี้ยครูเหลี่ยมท่านหมั่นไส้ท่านก็เลยบอกว่าท่านจะเขียนประโลมโลกความเรียงเป็นไทยแท้ๆเลยให้ชื่อว่าความไม่พยาบาทแล้วก็เอาอะไรเอาพุทธศาสนาสุภาษิตขึ้นต้นเลยเป็นแบบขึ้นต้นบทแรกเลยนะฮะใครอยากอ่านไปดูได้ในเว็บวชิรยานนะฮะมีให้อ่านนะฮะอันนี้ก็คือเกิดนวนิยายซึ่งเป็นงานวรรณกรรมประเภทใหม่ขึ้นมาเกิดงานที่เรียกว่า Poems of Idea หรือร้อยกลองที่เสนอความคิดอย่างเช่นงานของท่านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีนะฮะโครงกลอนของครูเทพฟูดอย่างนี้อาจจะไม่รู้จักใครเคยได้ยินเพลงอะไรนะฮะจันทร์กระจ่างฟ้าภาพประดับด้วยดาวนะชื่อเพลงอะไรนะฮะคิดถึงนะฮะก็เป็นผลงานนิพนธ์ของครูเทพหรือว่าเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีนะฮะเกิดวรรณกรรมการละครแบบใหม่ๆบทละครพูดคำฉันไม่เคยมีใครแต่งมาก่อนอยู่ดีๆผมมีอยู่ครั้งหนึ่งประมาณ 4-5 ปีก่อนผมจำได้ว่าในทีวีเนี่ยเหมือนกับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาสักที่หนึ่งเนี่ยเอามัทนาภาธามาเล่นนะฮะตัวละครนักแสดงพูดบทพระราชินิพนธ์โต้ตอบกันผมอัศจรรย์ใจมากเลยว่าโอ้โหเด็กพวกนี้ท่องสามารถที่จะท่องและถ่ายทอดฉันซึ่งมันอ่านยากนะฮะเมื่อกี้อาจารย์ธงทองอ่านเหมือนกับอ่านไม่สะดุดเลยนะฮะอ่านสัตทุนวิกกี้ลิฉันอ่านแบบเหมือนกับอ่านบทอะไรสักอย่างนึงนะฮะการแปลวรรณกรรมเฟื่องฟูไม่ใช่พระรัตนนิหกเท่านั้นอย่างเช่นนมศท่านก็แปลนะฮะมีการแปลอะไรเยอะแยะเกิดกลวิธีการแต่งใหม่ๆอย่างรูปแบบจดหมายเช่นจดหมายจ้างบางรำนี้เป็นต้นหัวใจชายหนุ่มอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในวรรณคดีไทยเกิดการเขียนงานทางวิชาการนะฮะเกิดองค์กรที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมโดยเฉพาะเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วเช่นวรรณคดีสโมสรอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งมีคุณูปการอย่างยิ่งเพราะว่าหน่วยงานเหล่านี้ได้ประเมินค่าชำระจัดพิมพ์เผยแพร่งานวรรณกรรมสืบทอดเก็บรักษาทำให้เราได้มีวรรณกรรมเรียนอ่านมาจนถึงทุกวันนี้นะฮะเกิดหนังสือพิมพ์ซึ่งสำคัญมากเลยมันพัฒนาคนเนี่ยถ้าเกิดว่าคิดอยู่คนเดียวไม่ได้โต้ตอบกับใครสติปัญญาไม่เกิดแต่ว่าเมื่อโต้ตอบกันกว่าจะออกมาเป็นคำพูดที่ตีพิมพ์ได้ต้องผ่านบรรณาธิการผ่านการกลั่นกรองอย่างดีไม่ใช่สักแต่ว่าจะพูดอะไรก็พูดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบทความเหล่านี้มันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างให้คนมีเหตุมีผลนะฮะแล้วก็ใช้ไม่ใช่อคติคุยกันไม่ใช่โลกโซเชียลสมัยนี้คิดอะไรก็สาดใส่กันเป็นเฮดสปีชแต่ว่าต้องกลั่นกรองก่อนต้องคิดให้ดีก่อนนะฮะวรรณกรรมเริ่มกลายเป็นสินค้าอย่างชัดเจนเริ่มมีนักเขียนเริ่มต้องมีหนังสือพิมพ์ต้องมีการบอกรับสมาชิกต้องมีการขายอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ
โอเคผมก็อาจจะต้องจบแล้วล่ะเพราะว่าหมดเวลานะฮะทุกวันนี้เรายังคงรู้จักงานของรัชกาลที่6นะฮะอยู่ดีเพลงอะไรต่างๆเรายังร้องได้อยู่ในรักนั้นว่าหน้าประหลาดอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าความเอ่ยความรักเริ่มสมัครชั้นต้นนะหนไหนอะไรเงี้ยแต่จริงๆสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าเราอาจจะรู้จักงานของรัชกาลที่6อย่างซึมซาบเป็นอย่างดีแต่ว่าจะมีเราสักกี่คนซึ่งอ่านงานของท่านอย่างจริงจังและพยายามทำความเข้าใจนะฮะว่าในยุคสมัยนั้นท่านสร้างงานเหล่านี้ขึ้นมาในบริบทของสังคมแบบไหนและท่านต้องการจะสื่ออะไรซึ่งมันไม่ใช่แค่เพียงร้องเพลงเพราะๆเท่านั้นแต่ว่ามันคงจะมีความหมายอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในพระราชนิพนธ์เหล่านี้ซึ่งมันต้องใช้ความใส่ใจสักนิดนึงความใส่ใจใยดีสักนิดนึงในการที่จะไปอ่านมันอย่างเพลงสยามมานุสติอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก่อนนี้เปิดทุกเย็นเลยนะฮะมันมีรายการสยามมานุสติผมจำได้ตอนเย็นๆ 6:00 น.นะฮะท่านแต่งล้อเนี่ยอย่างบอกว่ารักกันอยู่ขอบฟ้าเขาเขียวโทรเลขถึงครู่เดียวพูดได้ช่างกันบ่แลเหลียวตาต่อกันนาโทรศัพท์เสียงให้แหบแห้งบ่ถึงนะฮะอันนี้เราอ่านก็คือมันมาจากโครงโลกนิจใช่มั้ยฮะท่านก็แต่งล้อบอกว่ารักกันอยู่ขอบฟ้าเขาเขียวเสมออยู่หอแห่งเดียวร่วมห้องอะไรเงี้ยแต่พอเราอ่านในยุคนี้เราก็จะรู้ว่าอ้อมันเริ่มมีโทรเลขแล้วมันเริ่มมีโทรศัพท์เข้ามาแล้วในทุกวันนี้โทรศัพท์เราก็ไม่ค่อยโทรหากันแล้วเราก็ใช้ไลน์คุยกันโทรเลขหายไปจากประเทศไทยนานแล้วนับ10ปีแล้วใช่มั้ยฮะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะถ้าเกิดว่าอยากจะไปอ่านหนังสืออ่านพระราชนิพนธ์รัชกาลที่6เข้าไปได้เว็บหอกลางจุฬานะฮะมีคลังข้อมูลที่ชื่อว่ามหาวิชิราวุธราชบรรณาลัยที่หอสมุดกลางมีหอวิชิราวุธานุสรณ์หอสมุดแห่งชาติสามารถเข้าไปใช้ได้นะฮะแล้วก็ขอจบสุดท้ายด้วยพระราชนิพนธ์ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะฮะอันว่าความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุราลัยสุแดนดินแต่เราท่องได้เท่านี้แต่จริงๆแล้วมียาวกว่านั้นแล้วก็ถ้าเราอ่านจนจบแล้วจะเห็นว่าโอ้โหมันน่าสนใจมากเลยในความคิดที่เกี่ยวกับความกรุณาปราณีและบทบาทของผู้ที่เป็นพระมหากษัตริย์อะไรก็ตามเนี่ยนะฮะที่อยู่ในพระราชนิพนธ์เรื่องพระราชนิพนธ์แปลเรื่องเวนิสวานิสนะฮะต้องขออนุญาตจบขออนุญาตที่จริงๆต้องไม่ขออนุญาตจบต้องจริงๆควรจะจบได้ตั้งนานแล้วนะฮะขอบคุณครับขอเสียบมือให้อาจารย์อาทิตย์ด้วยครับอาจจะขอเวลาวิทยากรสักครู่นึงครับอาจารย์ธงทองมีอาจารย์ทิ้งท้ายไหมครับพูดสั้นๆแต่เพียงว่าช่วงเวลา15ปีของมนุษย์คนหนึ่งที่มีงานหลากหลายแต่ผมคิดว่าผลงานที่ท่านฝากไว้เนี่ยมุมหนึ่งเฉพาะที่เรามาคุยกันในวันนี้จะเห็นว่าเป็นงานที่มีคุณค่าแล้วก็ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวนะมันเป็นประโยชน์ส่วนรวม เรื่องราวของสิ่งที่เราพูดคุยกันเนี่ยเพียงแต่นำเอาข้อเท็จจริงต่างๆเหล่านั้นมาคลี่ขยายออกซึ่งไม่ครบด้วยซ้ำไปก็สิ่งเหล่านี้ก็น่าจะคุ้มกับเวลาที่ท่านทั้งหลายได้มาอยู่ด้วยกันในช่วงบ่ายวันนี้นะครับขอบคุณครับท่านผู้ฟังมีคำถามไหมครับหรือมีอะไรจะที่จะสะท้อนออกมาจากการได้ฟังจากวิทยากรทั้งสองท่านไหมครับสำหรับตัวผมเองก็คือว่าถัดจากนี้ผมจะอ่านวรรณกรรมในสมัยรัชกาลที่6อย่างรู้คุณค่ามากขึ้นเพราะว่าไม่ได้กำเนิดอย่างง่ายๆทีเดียวนะครับเกิดจากการถกเถียงกันแล้วเกิดจากการก่อขึ้นมาเรื่อยๆของสังคมไทยนะครับจนมาเป็นวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าในสมัยรัชกาลที่6นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงนะครับศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุนะครับขอเสียบมือด้วยครับและอีกท่านหนึ่งนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ชีระวณิชกุลครับวันนี้เราได้รับความรู้มากมายนอกจากนั้นคือแรงบันดาลใจนะครับที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดให้นะครับแล้วก็รวมถึงแง่มุมอีกมากมายที่ตัวผมเองไม่เคยทราบมาก่อนเลยนะครับก็จะทำให้การอ่านวรรณกรรมเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นแล้วก็มีแรงบันดาลใจในอ่านวรรณกรรมมากขึ้นนะครับสำหรับกิจกรรมของเรานะครับ100ปีตึกเรานะครับตึกของพวกเราทุกคนนะครับยังไม่จบนะครับวันนี้ยังมีจนถึงเวลา 2:30 นนะครับก็ไปลงทะเบียนดูได้ในกิจกรรมต่างๆที่ตึกของเรานะครับก็สำหรับกิจกรรมในครั้งถัดไปนะครับก็จะมีในวันเสาร์ที่7พฤษภาคมนะครับก็สามารถติดตามรายละเอียดได้จาก Facebook ของมิวเซียมสยามนะครับ
สำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่อยู่กับเรานะครับแล้วก็มาค้นหาความศิวิไลแห่งบูรพาทิตย์จากวรรณกรรมสมัยรัชกาลที่6กันนะครับต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับวันนี้สวัสดีครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ